ซาลามะอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์ สวัสดีครับขอนำแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผู้ที่มาเที่ยวงานในวันนี้ครับเข้าสู่รายการเสวนาเรื่องบีบีบ้านนี้มีคำตอบนะครับวันนี้วิทยากรเราพร้อมแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญวิทยากรทุกท่านครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญครับท่านนั่งริมรั้วเลยนั่นครับครับเมื่อวิทยากรมาพร้อมกันแล้วนะครับผมก็ขอแนะนำวิทยากรแต่ละท่านให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักนะครับท่านแรก เป็นผู้ที่อาวุโสที่สุดนะครับก็คือท่านดร.สาธิตกุมารนะครับครับท่านดร.สาธิตกุมารนะครับก็ท่านจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยปัญจาบแล้วก็ปริญญาโทที่อินเดียจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะกรรมการศาสนาศิลปวัฒนธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเป็นประธานสมาคมรามคริชนะเวทันตะประเทศไทยสมาชิกผู้ก่อตั้งและก็เป็นรองประธานมูลนิธิศึกษาภาษาสันสกฤตแล้วก็เป็นทูตเพื่อสันติภาพนะครับดร.สาธิตกุมารนะครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติมาร่วมการเสวนาในครั้งนี้นะครับท่านต่อไปนะครับก็ศาสตราจารย์ดร.บิชอปสุรพลบุญประถมนะครับท่านจบนิติบัณฑิตไทยจบปริญญาโทรัฐประสาสนศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็จบปริญญาเอกบริหารจัดการของ UCLA สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมสหพันธกิจคริสเตียนไทยเป็นประธานเจ้าอธิการเป็นคริสตจักรองค์พระเยซูคริสต์เจ้าประเทศไทยเป็นกรรมการสมาคมศาสนสัมพันธ์ประเทศไทยขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติมานะครับที่นั่งข้างๆท่านนะครับก็คืออาจารย์คำมั่นสร้อยหรีนะครับท่านก็มาเป็นผู้ช่วยนะครับก็จะต้องมีการแสดง PowerPoint บนจอนะครับก็มาช่วยศาสตราจารย์ดร.บิชอปสุรพลบุญประถมครับถัดไปนะครับก็พระมหาชันชัยนะครับนั่งขวามือสุดนะครับจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลาพระอารามหลวงฝ่ายเผยแผ่เป็นพระปริยัตินิเทศเขตบางกะปิแล้วก็เป็นวิทยากรอบรมเยาวชนนักโทษพนักงานบริษัทเป็นคณะศาสนสัมพันธ์5จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบพระคุณท่านครับต่อไปครับข้างๆผมเองขวามือนะครับก็อาจารย์สุเทพละละเมาะนะครับท่านจบปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้อำนวยการสถาบันการพูดฮาลาลินละเป็นกรรมการศาสนิกสัมพันธ์แล้วก็มีผลงานมากมายจบประกาศนียบัตรระดับสูงจากหลายสถาบันนะครับแล้วก็เป็นนักเขียนที่ได้รับรางวัลที่เราไม่เคยได้รู้จักกันนะครับถัดไปนะครับอาจารย์ผู้ว่าศักดิ์เสบังสรรเสนีก็เป็นศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็น
มาหลายรัชพัฒน์จอมบึงแล้วก็เป็นปรมาจารย์ครูมวยชัยยานะครับที่ได้รับประกาศนียบัตรยกย่องจากหลายสถาบันการศึกษาผมเล่าโปรไฟล์ให้ฟังนะครับก็จบมาจากทางด้านสามัญทางด้านปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกกันแต่ยังไม่มีใครในที่นี้ที่จบปริญญาเรื่องผีๆมาเลยนะครับแต่วันนี้อาสาขึ้นมาพูดในเรื่องผีเพราะผมคิดว่าทุกท่านนะครับก็เป็นตัวแทนจากศาสนาต่างๆนะครับแล้วก็ในศาสนาเนี่ยก็จะมีพูดถึงเรื่องสิ่งเร้นลับซึ่งผมคิดว่าในฐานะที่เป็นศาสนิกแล้วก็นับถือศาสนาที่ตัวเองนับถืออยู่เนี่ยผมคิดว่าแต่ละท่านที่เป็นวิทยากรณ ที่นี้คงจะต้องมีข้อมูลข่าวสารในเรื่องสิ่งเร้นลับที่เราส่วนใหญ่เรียกกันว่าผีเนี่ยนะครับมาบอกกล่าวกันบ้างว่าในฐานะที่เราเป็นศาสนิกเนี่ยเรามีความเข้าใจเรื่องผีอย่างไรนะครับก็แต่ละคนนะครับก็จะมองว่าการเข้าใจเรื่องผีเนี่ยมันมีผลต่อความหลงผิดการนำไปสู่เรื่องของอวิชชาครับหรือทำให้เกิดการหลงหรือไม่นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้นะครับความจริงแล้วศาสนาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับวิทยาศาสตร์มีสองด้านคือด้านที่มองเห็นและก็ด้านที่มองไม่เห็นนะครับด้านที่มองไม่เห็นเนี่ยเป็นเสน่ห์ของศาสตร์ทั้งสองด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็มีสิ่งที่มองไม่เห็นเยอะแยะนะครับอย่างเช่นออกซิเจนไนโตรเจนอะไรต่างๆแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาสามารถอธิบายได้แต่ว่าในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับก็มีสองด้านเหมือนกันด้านคำสอนด้านการปฏิบัติแล้วก็ในด้านของความเชื่อในสิ่งเร้นลับนะครับในสิ่งเร้นลับนี่ก็อย่างน้อยผมเชื่อว่าทุกศาสนามีความเชื่อในเรื่องของนรกสวรรค์มีความเชื่อในเรื่องของวิญญาณนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าทุกคนต้องเชื่อว่ามีนะครับเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะว่ามีวิญญาณแต่ว่าสิ่งเร้นลับนะครับในทางศาสนาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพียงนรกสวรรค์ไม่ได้มีแค่เพียงเรื่องของพระเจ้าเรื่องของทูตสวรรค์นะครับมันไม่ได้มีแต่เรื่องของวิญญาณแต่ว่ามันยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่หลายคนก็ไม่เข้าใจนะครับนั่นก็คือเรื่องผีนะครับเพราะบางคนเนี่ยครับคนไทยเองบางคนบอกว่าตายกลายเป็นผีไปละแต่ตำรวจบอกว่าตายไปหลายศพนะครับอันนี้ศพกับผีเนี่ยมันต่างกันอย่างไรเนี่ยเราก็เห็นแล้วความแตกต่างในความเข้าใจนะครับคราวนี้ผีเนี่ยยังมีอีกแบ่งอีกนะครับว่าผีกองก่อยผีปอบผีเปรตมีพูดผีดิบนะครับและผีดิบเนี่ยราชบัณฑิตสถานเนี่ยให้คำนิยามว่าผีดิบก็คือศพที่ยังไม่ได้เผาเขาก็เรียกว่าผีดิบนั่นแสดงว่าศพก็คือผีเป็นผีที่ยังไม่ได้เผาเหมือนกับมันอะไรเงี้ยที่ยังไม่ได้เผามันก็ยังไม่สุกมันก็ยังดิบๆอยู่นะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทำความเข้าใจกันในสระของวิทยากรแต่ละท่านที่มาจากศาสนิกต่างๆนะครับผมก็จะขอเริ่มนะครับจากทางท่านพระมหาชัยก่อนนะครับว่าผีในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหัวข้อต่างๆกันนะครับเชิญครับก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาขอบคุณท่านอาจารย์บรรจงอาจารย์สุเทพที่ได้ให้เกียรติได้มาร่วมเวทีเสวนาแล้วก็มีเพื่อนๆจากต่างศาสนาสำหรับพุทธศาสนานั้นก็มีความเชื่ออาจารย์บรรจงถามว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยว่าอยากจะแบ่งปันเรื่องผีนี่มีไหมมีผีมีแล้วก็มีแบบหลากหลายมีหลายชื่อคือเวลาที่พูดถึงผีในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นสิ่งลึกลับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอมนุษย์ก็คือเราที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นมนุษย์แต่อมนุษย์เนี่ยมีอะไรบ้างอมนุษย์มีอะไรบ้างแล้วประเภทไหนที่เราเรียกว่าผี
าเราพูดถึงผีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รู้สึกก็คือรู้สึกกลัวเลยเราจะมีความกลัวอย่าว่าแต่ถึงผีเลยนะอะไรที่เรากลัวเนี่ยเราก็อาจจะตั้งชื่อว่าผีนะอย่างบางคนกลัวคนเจ้าชู้เนี่ยเขาเรียกผีอะไรครับผีอะไรผีทะเลใช่ไหมแต่พระอาจารย์จะมาออกเลยเพราะนั้นเวลาเรากลัวสิ่งไหนโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นคุณสมบัติบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรากลัวนี่เราจะเรียกผีทีนี้ในทางพุทธเนี่ยในพุทธศาสนานะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่พิจารณาจำบรรจงแม้แต่พระศาสดาของพุทธศาสนาเนี่ยก็บอกสาวกบอกศาสนิกบอกว่าคุณอย่าเพิ่งเชื่อนะคุณต้องพิจารณาก่อนต้องใช้ดุลยพินิจของคุณจะไม่ยอมนองยอมนองนั่งอยู่ตรงนั้นมันน่าจะมานั่งใกล้ๆนิดนึงว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะถ้าคุณเชื่อแล้วเนี่ยคุณจะมีพลังในการขับเคลื่อนจากความเชื่อก็มาเป็นการกระทำในทางพุทธศาสนาจะมีภพภูมิที่เกิดของบรรดาสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าสัตว์ที่ไปเกิดในภพภูมิต่างๆเนี่ยจะเรียกว่าสัตว์แม้แต่เทวดาก็เรียกว่าสัตว์ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารจะมีอยู่ระดับมนุษย์เนี่ยก็มีหลายประเภทอาจารย์บรรจงครับเช่นคนไทยคนต่างประเทศแม้แต่คนก็ยังมีหลากหลายศาสนาหลากหลายความเชื่อเยอะแยะมากมายอันนี้ถือว่าเป็นมนุษย์ต่ำลงกว่ามนุษย์เขาเรียกว่าทุกขติภูมิก็คือภูมิที่ลำบากกว่ามนุษย์ถือว่าเป็นภูมิที่สูงผีเนี่ยอยู่ต่ำกว่ามนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเทียบว่าผีกับมนุษย์เนี่ยสำหรับผีเนี่ยน่าอิจฉาที่ต่ำกว่ามนุษย์ก็มีอมนุษย์อสุรกายเปรตบางทีเขาก็เรียกรวมกันว่าผีเปรตอย่างเงี้ยหรือสัตว์นรกตกนรกไปอยู่ในนรกอ่ะเขาเรียกว่าสัตว์นรกและเดรัจฉานท่านทั้งหลายครับเราจะสังเกตว่านอกนั้นเนี่ยที่เราสัมผัสได้ชัดเจนก็คือสัตว์เดรัจฉานหมาแมวสุนัขนกกาไก่อยู่ในภพภูมิเดียวกันกับเราที่เราสัมผัสได้เดรัจฉานสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยแตกต่างจากมนุษย์เราก็รู้อยู่เพราะว่าในยุค 5G บรรดาสัตว์ก็อาจจะคิดไม่ได้แตกต่างกันชัดเจนแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นเปรตอสุรกายแต่บางคนก็อาจจะเห็นแต่อาจจะไม่มีใครเชื่อก็ได้นะครับอันนี้ต่ำกว่าเราที่สูงกว่าเราก็มีบางทีเราก็เรียกว่าผีเทวดาสูงกว่าเรามีบุญเหนือกว่าเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เขาเป็นเทวดาสุคติภูมิเหมือนกันพรหมเทวดาก็มีหลากหลายพรหมก็มีหลากหลายเอาล่ะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนว่าในทางพุทธศาสนานั้นผีมีแน่นอนแล้วผีนั้นมีหลากหลายประเภทบางคนอาจจะมีคำถามว่าพระอาจารย์เคยเจอไหมพระอาจารย์เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ไหมเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังอาจารย์พรขอบคุณมากครับก็ยอมรับเลยครับว่าผีมีจริงนะนะครับโอเคครับอันนี้ทางฝ่ายทางด้านพราหมณ์เนี่ยศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าเวลาเราเสวนาบรรดาศาสนิกสัมพันธ์เนี่ยนะครับเราไม่เคยได้เชิญทางด้านผู้รู้ทางด้านพราหมณ์มาเลย
วันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สุเทพเมาะละเมาะที่ได้ประสานงานนะครับได้ให้เชิญดร.สาธิตมานะครับแล้วก็ในสาพราหมณ์แล้วก็มีคัมภีร์พระเวทอยู่ก็อยากจะเรียนถามดร.สาธิตว่าผีในศาสนาพราหมณ์เนี่ยมีไหมครับและในศาสนาพราหมณ์เนี่ยอธิบายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องผีครับสัก5นาทีนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้พูดกันในหัวข้อต่อไปครับเชิญครับอาจารย์เสียงอาจารย์คล่องไปนิดนึงตอนนี้ฟังคำถามเดียวกันใช่ไหมอาจารย์เมื่อกี้ที่ถามนี้ครับคำถามเดียวกันใช่ไหมคำถามเดียวกันครับผมนมัสการพระคุณเจ้าท่านผู้นำและผู้แทนศาสนาและทั้งผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมสถิตกุมารนะฮะจากองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูในประเทศไทยนะฮะคือที่จริงแล้วมันเป็นศาสนาฮินดูแต่ประเทศไทยเนี่ยจะเรียกว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับนะฮะทีนี้ตามที่ท่านวิทยากรกล่าวไปเมื่อกี้นี้ว่าศาสนาฮินดูนี่เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะฮะมีคนนับถือกว่าพันล้านคนเป็นศาสนาที่เชื่อว่าคนและสัตว์ตายไปแล้วจะต้องเกิดใหม่พระเจ้าอันสูงสุดมีแค่องค์เดียวแต่พระองค์จะปรากฏในเรื่องต่างๆมากมายเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในวิธีแห่งความถูกต้องเชื่อว่าทุกคนปรารถนาที่จะหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดศาสนาฮินดูเป็นวิถีชีวิตซึ่งในผู้ปฏิบัติก็ต้องเชื่อว่าการกระทำทุกอย่างมีธรรมชาติควบคุมอยู่ศาสนาฮินดูมีประเพณีและความเชื่อของตนเองมีระบบจริยธรรมอันสูงส่งมีพิธีกรรมที่มีความหมายมีประชาและเรื่องราวเกี่ยวกับเทพของตนเองเนื่องจากประเพณีซึ่งได้มีกันมายาวนานจงทำให้ศาสนาฮินดูนี่มีทัศนคติของตนเองมาตั้งแต่ต้นและผลของทัศนคติเหล่านี้ก็ได้แก่โยคะอายุรเวทโยติชยักษ์นาและเวดานตกรรมเป็นต้นทางคัมภีร์พระพุทธกีตานะฮะที่จริงแล้วคัมภีร์ของศาสนาฮินดูนี่ก็คือคัมภีร์พระเวทคัมภีร์พระเวททั้งหมดนี่มีอยู่4คัมภีร์นะฮะก็ริกเวทยจุรเวทอัทธรเวทกับสามเวทมีคัมภีร์อยู่หลายเล่มในด้านศาสนาของศาสนาฮินดูแต่คัมภีร์ที่นำมาใช้บ่อยครั้งเนี่ยก็จะเรียกว่าคัมภีร์พระพุทธกีตาในคัมภีร์พระพุทธกีตาในบทที่2นี่นะฮะกล่าวไว้ว่าหนาวร้อนทุกสุขเกิดขึ้นจากการประจวบกันระหว่างความรู้สึกภายนอกกับสิ่งรับรู้มันเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนมันนึกจะมามันก็มามันนึกจะไปมันก็ไปขอให้เราจึงอดทนกับสิ่งเหล่านี้บ้างบุคคลที่วางจิตใจปกติในทุกสุขถือว่าใช้ชีวิตเป็นอมตะในอสัจจสภาวะย่อมไม่มีความจริงเช่นเดียวกันกับในสัจจสภาวะย่อมไม่ปราศจากความจริงบุคคลที่ประจักษ์สัจจะจะรู้ความจริงในสองสิ่งนี้ในคัมภีร์เขียนต่อไปว่าในสากลจักรวาลมีอนุภาพอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งที่แผ่สารอยู่ทั่วอนุภาพชนิดนี้ไม่รู้จักพินาศแตกดับมันสิงอยู่ในร่างมนุษย์มันคืออาตมันมันอยู่ในทุกสิ่งทุกแห่งไม่เกิดไม่ตายเป็นสิ่งที่นิรันดร์เมื่อบุคคลที่ตายไปแล้วสิ่งที่ออกมาจากร่างนั้นก็คืออาตมันนั่นเองและอาตมันนี่จะย้ายไปเวียนว่ายตายเกิดจนกระทั่งกรรมของเราเนี่ยหมดไปอันนี้เป็นคำสอนของทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูอาตมันนี้นะครับไม่เกิดไม่ตายทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ท่านถามว่า เรื่องผีเนี่ยทางศาสนาฮินดูคิดยังไงบ้างคำว่าผีและคำว่าเปรตที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี่นะฮะก็เป็นคำซึ่งที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์พระวัตรปุราณะนะฮะคำว่าผีจริงๆแล้วเนี่ยนะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า ghost หรือเราในภาษาสันสกฤตจะเรียกคำว่า bhoot bhoot นี่ผมเชื่อในภาษาในทางศาสนาพุทธก็คงจะใกล้เคียงกันนะฮะ bhoot เนี่ยกับเปรตเนี่ยมีแต่เหมือนเกิดเมื่อวิญญาณที่ออกจากร่างไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไปหาร่างซึ่งที่สิงเข้าไปอยู่ในนั้นได้และวิญญาณเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นโดยหลายสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งก็อาจจะมาจากการที่ตายก่อนกำหนดก็คือหมายถึงว่าอาจจะโดนฆ่าตายหรืออาจจะโดน อุบัติเหตุและตายขึ้นมาฉะนั้นวิญญาณเหล่านี้เนี่ยแทนที่เพราะว่าศาสนาฮินดูเชื่อในเรื่องเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นวิญญาณเหล่านี้จะต้องไปหาสถานที่เกิดใหม่ต้องไปหาร่างใหม่ขณะที่รออยู่เนี่ยวิญญาณเหล่านี้ซึ่งที่เป็นวิญญาณเราจะเรียกว่า corrupted soul นะฮะ corrupted soul เหล่านี้เนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะไปหาร่างได้ขณะที่เขาอยู่รอบๆด้านเราเนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะมีพฤติกรรมต่าง
ที่ให้เราเห็นได้ดังนั้นเนี่ยที่เราบอกว่าครับติดโซลนี่นะฮะหรือวิญญาณเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะให้เขาไปสู่คติได้โดยการที่ทำบุญให้เขาเหตุผลในการที่เขาอยู่รอบๆด้านเราเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะความยึดติดของบุคคลคนนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่และยึดติดในสิ่งของยึดติดในญาติโยมยึดติดในบ้านอะไรต่างๆนี่นะฮะจะทำให้เขาเนี่ยเป็นบุคคลที่ยึดติดในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่สามารถไปที่สุคติได้แต่เราก็สามารถที่จะช่วยบุคคลเหล่านี้เดินทางต่อไปได้โดยการที่ทำบุญให้บุคคลเหล่านี้นะฮะก็เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนดีไหมฮะอาจารย์ครับครับก็หมายความว่าในสามพราหมณ์ฮินดูก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของวิญญาณเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปยังหาที่ไหนไม่ได้นะครับก็จะเรียกว่าผีได้ไหมฮะวิญญาณที่ออกจากร่างแล้วหาที่ไปไม่ได้เนี่ยจะเรียกว่าผีได้ไหมครับก็อาจจะเรียกได้เพราะว่าจริงๆแล้วนี่นะศาสนาฮินดูชาวฮินดูจะไม่กลัวผีนะฮะเพราะก็ถือว่าแบบที่อาจารย์ท่านพูดเมื่อกี้นี้นะฮะก็คือหมายถึงว่าเราเนี่ยร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะฮะเรามีเราบอกว่าปัญจมหาบูตปัญจก็แปลว่า5มหาบูตก็แปลว่า material มีอยู่5อย่างแต่บูตเนี่ยไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีตัวไม่มีตนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยจะมีพลังมากกว่าเราไม่ได้ในโลกที่เราอยู่นี้นะฮะเต็มไปด้วยพลังทั้งสิ้นนะฮะก็มีทั้งพลังบวกและพลังลบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะได้อยู่บ่อยๆว่าเกี่ยวกับเรื่องพลังจักรวาลก็ดีนะการรักษาทางพลังจักรวาลอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้ครับผมครับผมขอบคุณมากครับ เราก็ได้ความรู้นะครับในเรื่องหนึ่งก็คือว่าทุกศาสนาที่กล่าวมาเนี่ยคือเชื่อในเรื่องของวิญญาณนี่แหละนะครับอันนี้ก็อยากจะฟังทางด้านทางคริสต์ศาสนาด้วยนะครับเพราะว่าผมอ่านคัมภีร์ไบเบิลเหมือนกันผมจบเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับแล้วก็ป.1 ถึงป.ม.5 12ปีเต็มๆนะครับแล้วก็ได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลนะครับจบมาแล้วก็ยังอ่านคัมภีร์ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลอยู่นะครับก็เห็นว่ามีพระเยซูขับผีนะครับคัมภีร์ไบเบิลแปลตรงๆเลยนะครับว่าพระเยซูขับผีเพราะนั้นแสดงว่าในศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับก็มีความเชื่อเรื่องผีก็อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าผีในทางคริสต์ศาสนาเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับครับกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็ขอคำนับและสวัสดีท่านอาจารย์บรรจงคณะวิทยากรผู้นำผู้แทนศาสนาทุกท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอำนวยอวยพรและนำพาให้การเสวนาในวันนี้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราในการที่จะอยู่ร่วมกันนะฮะในหลักการของศาสนาคริสต์นั้นในเรื่องผีนั้นก็มีครับนะฮะผีเนี่ยเป็นวิญญาณนะครับที่เรามองไม่เห็นนะครับเราเรียกว่าเป็นวิญญาณที่พระเจ้าได้ทรงอนุญาตเนื่องจากทูตสวรรค์กบฏต่อพระองค์ก็ทรงขับไล่ให้มันมีอำนาจในการครอบครองอยู่ในโลกนี้นะครับมีอำนาจมากทีเดียวนะฮะจนกระทั่งในที่สุดนะครับมันก็ถูกการรบกวนและเป็นอำนาจแห่งการอธรรมนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ Old Testament หรือคัมภีร์เดิมเนี่ยนะครับก็มนุษย์นั้นก็พระเจ้าเป็นผู้สร้างนะฮะแล้วก็มีทูตสวรรค์ในเรื่องของพระคัมภีร์และต่อมาก็เรามี New Testament เราเรียกว่าพันธสัญญาใหม่นะพันธสัญญาใหม่คือหลังจากที่มนุษย์ชาติเกิดขึ้นแล้วนะพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกนี้และทรงสร้างเราวิญญาณเหล่านี้นะครับเป็นวิญญาณที่พระเจ้าได้ทรงเนรมิตทั้งนั้นนะครับแต่เนื่องจากมันไม่เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าแล้วมันชักจูงให้มนุษย์เนี่ยนะครับกระทำตามใจปรารถนาของวิญญาณเหล่านี้นะเราเรียกว่าวิญญาณชั่วหรือภาษาอังกฤษเราเชื่อว่า demons นะฮะหรือ evil spirit นะฮะหรือซาตานนะครับหรือ godsนะครับนี่ก็คือความหมายเหมือนกันมันเป็นวิญญาณที่มองไม่เห็นแต่มีจริงนะฮะฉะนั้นมนุษย์เราที่อยู่ในภายใต้โลกนี้นะฮะพระองค์ก็บอกว่ามนุษย์ที่ไม่รู้จักกับพระเจ้านะฮะเขาจะอยู่ภายใต้อำนาจของผีร้ายวิญญาณชั่วผีร้ายวิญญาณชั่วจะปลุกปั่นนะครับอย่างเช่นผีอิจฉาริษยานะฮะผีการพนันผีเมาเหล้านะฮะผีมุสาผีล่วงประเวณีซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับและสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อปรารถนาที่จะกระทำความดีไม่ได้เพราะมนุษย์นั้นนะฮะ
ขาดภูมิขาดพลังขาดอำนาจนะที่จะมีอำนาจเหนือผีนะฉะนั้นในศาสนาต่างๆผมจึงมองเห็นว่าศาสนานี่มีความจำเป็นนะในการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันนะเริ่มต้นจากการศรัทธาหรือการปฏิบัตินะทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตนะโดยนำหลักทำคำสอนของศาสนานั้นมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตที่จะเป็นคนดีเมื่อเราเป็นคนดีผีก็รู้สึกว่าจะอำนาจในการที่จะ attract หรือโจมตีหรือจะสิงสถิตหรือจะบังคับขู่เข็นเราเนี่ยก็จะยากนะครับฉะนั้นเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์ประจงท่านได้บอกว่าท่านเคยเรียนแล้วก็เขาเคยสอนว่าพระเยซูเนี่ยนะฮะพระองค์ทรงขับไล่ผีนั้นมีจริงในพระคัมภีร์นะฮะและเราก็มีตัวอย่างนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.อาจารย์คำมั่นเนี่ยท่านก็เป็นผู้สอนในเรื่องผีเหมือนกันนะแล้วก็ผมมองเห็นว่า YouTube บางตอนเนี่ยมันก็ตลกดีมันมีผีนะถ้าเป็นอยู่ประเทศฝรั่งเศสก็ผีฝรั่งเศสผีฝรั่งนะผีมอญผีไทยผีจีนนะฮะผีญี่ปุ่นนะฮะมันมีคือมันหลอกนะครับนะฮะบางครั้งเราเห็นว่าในบางคนเนี่ยคือผมคุณพ่อผมเป็นพุทธนะฮะแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นคาทอลิกนะฮะแล้วก่อนที่ผมจะไปเป็นโปรเตสแตนต์นี่ก็รู้สึกว่าโอ้โหคุณแม่นี่ก็ไม่ค่อยพอใจนะฮะเพราะผมอยากจะเรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงในเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับนะฮะแต่คุณแม่จะให้ผมไปบวชเป็นบาทหลวงครับนะฮะนะถ้าผมไม่อยู่เนี่ยผมก็เป็นเจ้าคณะลาซานนะเพราะว่าเจ้าคณะลาซานก็ที่อาวุโสที่สุดก็คือเพื่อนแล้วตอนหลังนี่ก็เป็นเจ้าคณะในภูมิภาคต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ไปเรียนอยากจะรู้ว่าเพราะว่าเป็นคาทอลิกเนี่ยจะเรียนได้คนต้องไปบวชเป็นพระนะฮะเอ๊ะผมก็อยากจะรับใช้พระศาสนาอยากจะประชาองค์พระเจ้าเนี่ยนะฮะแต่ว่าโตแล้วเนี่ยถ้าหากว่าถวายตัวแล้วเกิดอยากแต่งงานเนี่ยก็เหมือนหลอกลวงพระเจ้านะฮะวันหนึ่งก็ไปกับหลานพลเอกเสริมนครชื่อสมบูรณ์นครนะฮะเราเรียนกฎหมายด้วยกันแล้วก็ไปก็สมบูรณ์ก็บอกว่าไปหน่อยไปเพื่อนหน่อยนะไปไหนล่ะไปโบสถ์แต่ไม่ใช่โบสถ์คาทอลิกนะโบสถ์คริสเตียนเฮ้ยผมคาทอลิกไม่ได้ไปเพื่อนหน่อยไปดูสาวนะคือไม่ใช่ไปหาพระเจ้าแล้วก็ไปหาสาวนะฮะผมก็ไปเพื่อนครับไปมาไปดูสาวปรากฏว่าเลยไม่ได้รักไม่ได้แต่งงานกับสาวนะครับไปเข้าโบสถ์ไปเปลี่ยนใจไปเป็นโปรเตสแตนต์เพราะอะไรฮะเพราะโปรเตสแตนต์นี่หัวหมอนะฮะชอบศึกษานะครับผมก็คิดว่าผมเป็นคาทอลิกที่เก่งแล้วนะผมก็เรียนมาอันดับหนึ่งเหมือนกันแต่เวลาเปิดไบเบิลสู้โปรเตสแตนต์ไม่ได้แม้เจ็บใจกลับไปเจ็บใจนะฮะทำไปทำมาเลยไปเป็นคุณแม่ผมไล่ผมออกนอกบ้านนะครับพ่อด้วยบอกพวกนี้มันบ้ามันไปเชื่อพระเยซูนะฉะนั้นไล่นะผมต่อต้านแล้วก็ผมก็ไปเรียนในเรื่องนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจว่าโอ้โหการที่เราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะถ้าเรายึดหลักทำคำสอนนะของพระเจ้าเนี่ยโลกนี้จะรักกันนะเพราะโลกนี้อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าไม่ว่าจะคนชนชาติที่จะอยู่ในสถานใดๆนะเราเป็นพี่น้องกันภายใต้การปกครองของพระเจ้านั้นในหลักการนั้นเพราะนั้นเรื่องผีนี่มีครับเมื่อ New Testament พระคัมภีร์ใหม่นะฮะได้พูดไว้ว่าเหตุที่มนุษย์หลงแล้วก็อยู่ภายใต้อำนาจของผีร้ายวิญญาณชั่วเนี่ยนะฮะและไม่สนใจเรื่องพระเจ้านะสนใจในเรื่องเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงนะฮะนะแล้วก็มีตัวเนี่ยเป็นอัตตะนะฉันต้องมาก่อนนะไม่รู้จักการรักไม่รู้จักเสียสละพระองค์จึงได้ส่งพระบุตรของพระองค์นะคือพระเยซูคริสต์ซึ่งมาเกิดจากครรภ์ของนางมาเรียนะซึ่งไม่ได้เกิดจากการสมสู่โดยผู้หญิงผู้ชายมาร่วมเพศกันนะฮะเกิดจากการปฏิสนธิโดยเดชอำนาจนะโดย power of God โดยอำนาจที่พระเจ้าให้นะฮะเหมือนกับในคัมภีร์เดิมก็บอกว่าอับราฮัมก็รอคอยพระสัญญาที่พระเจ้าจะบอกว่าจะให้บุตรจะให้พงพันธุ์ของท่านนะมีมากมายประดุจดวงดาวในท้องฟ้าเมล็ดทรายในท้องทะเลนะครับอับราฮัมก็รอคอยเพราะอับราฮัมศรัทธาครับนะในโอเทสเมนต์ศรัทธาจนกระทั่งหลายคนบอกจะไปศรัทธาไปรอทำไมล่ะไม่เห็นมีอะไรเยอะแยะที่จะเลือกได้แต่พระองค์ก็อวยพรจากความศรัทธาเนี่ยนะครับก็มอบลูกให้คืออิสหากนะครับและเกิดโดยที่ว่าเกิดจากทั้งที่ท่านเป็นหมันอายุใกล้ร้อยปีแล้วเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าทำได้ครับนะฮะผมเชื่อว่าพลังศาสนาเนี่ยไม่ว่าศาสนาใดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมเชื่อคือคริสตศาสนาหรือโปรเตสแตนต์เนี่ย
สามารถทำได้ถ้าเราจะมีความศรัทธามีความเชื่อฉะนั้นในสมัยพระเยซูก็มีการมีผีเข้าสิงคนนะครับแล้วก็มาก็มันก็ทรมานนะฮะทำความเจ็บปวดบางคนก็ทุบตีร่างกายฆ่าตัวตายโดดน้ำตายบ้างพยายามฆ่าตัวตายนะฮะแต่ว่าเมื่อพระเยซูมาเนี่ยนะผู้ปกครองพ่อแม่ก็พามาให้พระเยซูช่วยนะครับและพระองค์ก็ทรงสัญญาไว้ในคัมภีร์ด้วยว่าถ้าผู้เชื่อในพระเจ้ามาเชื่อรับเชื่อในพระองค์มีความศรัทธาพระเจ้าจะปลดปล่อยไม่ให้ผีร้ายวิญญาณช่วยตรงนี้ไปโจมตีหรือหลอกลวงท่านต่อไปนะฮะและผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์เนี่ยพระเจ้าจะให้สิทธิมีอำนาจเหนือผีครับแทนที่จะกลัวผีผีกลับกลัวเรานะฮะแต่จริงๆอ่ะพอพูดถึงแม้ว่าเราเชื่อว่าผีกลัวเราบางครั้งอยู่ในสถานการณ์ที่มันล่อแหลมก็แหมเสียวๆเหมือนกันนะครับครับแต่ขณะที่เสียวเนี่ยเราก็มีสิ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันคือความศรัทธาเราต้องภาวนานะภาษาหรือว่าธรรมเนียมปฏิบัติของชาวคริสต์ก็คือการอธิษฐานนะฮะคือการอธิษฐานอธิษฐานและขับไล่โดยสั่งให้มันออกโดยนามพระเยซู in Jesus name นะฮะเราสามารถที่จะมีสิทธิอำนาจอย่างนั้นได้ฉะนั้นเมื่อพระเยซูจึงมาปลดปล่อยและก็มาประทานสิทธิอำนาจให้กับผู้เชื่อในการที่จะขับผีนะบอกถ้าทั้งหลายจะขับผีออกในนามของเรานะฮะฉะนั้นเป็นสิ่งเหล่านี้อยากจะหนุนใจว่านะครับในพระคัมภีร์ทำได้จริงๆส่วนรายละเอียดอาจจะเป็นสิ่งที่อาจารย์คำมั่นนะครับซึ่งท่านทำงานอยู่ในทีมร่วมงานกันนะครับท่านก็มีได้อธิบายกับนักศึกษาหลายเรื่องมีคลิปแต่ว่ายาวแต่ท่านจะทำให้สั้นๆนะฮะเพื่อเราจะเห็นว่าผีนั้นมีจริงนะผีไม่มีตัวตนแต่มันสามารถสำแดงนะมันไปหลอกแล้วนะว่าพ่อเนี่ยโอ้โหสมัยนะเตี่ยแล้วนะพ่อเนี่ยชอบเฮนเนสซี่นะผอมโซและตายไปมา5ปีไม่มีเฮนเนสซี่ดันไปซื้อเฮนเนสซี่คนที่ไม่มีหลักข้อเชื่อนะฮะไปซื้อเปล่าแล้วครับพ่อไม่ได้กินแล้วครับนะเวลาเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะครับเวลามีชีวิตอยู่นะครับเวลาเขาชอบอะไรก็บอกอย่าไปนะคุณพ่อชอบฟังเพลงก็อย่าไปคุณพ่อชอบอาจจะไปปาร์ตี้ดื่มไวน์มันก็อย่าไปนะฮะแต่ว่าเวลาคุณพ่อตายสังเกตนะฮะนะบอกขอให้ไปที่ชอบที่ชอบมันจะไปได้ไงมันตายไปแล้วนะพี่น้องนะฮะเหลือแต่วิญญาณไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะทำดีต่อกันนะฮะให้เราแสดงความรักต่อกันช่วยเหลือกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี้นะครับนะฮะฉะนั้นก็ผีมีจริงนะครับมันเป็นเหล่าวิญญาณชั่วมันเป็นผู้ฆ่าคนมันเป็นผู้มุสานะครับฉะนั้นในคริสตศาสนามีและพระเจ้าได้ให้พระเยซูเนี่ยมาปลดปล่อยนะผู้ที่ถูกมารเบียดเบียนนะฮะถูกวิญญาณชั่วเนี่ยบังคับให้เขาทำความชั่วไม่เชื่อฟังพระเจ้าฆ่าคนลักทรัพย์นะครับแล้วก็หลายนะผีน้อยใจผีอิจฉานะนะไม่อยากเห็นใครได้ดีแทนจะชื่นชมยินดีไปกับอิจฉาเป็นทุกข์นะฮะฉะนั้นขอพระเจ้าได้อวยพรผมจะได้มอบอาจจะมีPowerPoint นะครับในโอกาสต่อไปเกี่ยวบรรยายด้วยพี่ดีรอบ2ครับครับขอบคุณครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณมากครับที่ได้ให้ความรู้พวกเรานะครับเป็นวิทยาทานทีนี้ฟังมาแล้วนะครับแต่วิทยากรทั้ง3ท่านนะครับเราก็ได้คีย์เวิร์ดมา2คำคือวิญญาณกับผีนะครับเรายอมรับกันว่ามีวิญญาณผีมีจริงทีนี้อยากจะถามทางฝ่ายวิทยากรมุสลิมบ้างนะครับว่าผีกับวิญญาณเนี่ยมันต่างกันไหมมีอะไรที่มันแตกต่างกันอิสลามอธิบายเรื่องผีกับวิญญาณอย่างไรทั้งสองอย่างเนี่ยมองไม่เห็นวิญญาณก็มองไม่เห็นผีก็มองไม่เห็นผมอยากจะให้ท่านอาจารย์สุเทพเลาะละเมาะนะครับช่วยอธิบายเรื่องผีกับวิญญาณว่าเหมือนกันไหมในมุมมองของอิสลามในคำสอนของอิสลามเชิญครับด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาเมตตาปรานีเสมอข้าพเจ้าขอสรรเสริญต่อพระองค์สดุดีแต่ท่านศาสนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนมัสการพระคุณเจ้าเอกรศาสนาและผู้ดำเนินการพร้อมกับแขกผู้ทรงเกียรติที่กำลังคล้อยไปกับการเป็นผีทุกท่านครับว่าเราจะพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นอิสลามบอกว่าอัลอิลมุซัยยิดุลอามัลความรู้เนี่ยต้องนำการกระทำความรู้สึกอย่างนึงความจริงน่ะมันอีกอย่างนึงเวลาเราพูดแล้วไม่แยกแยะก็จะเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยอิสลามสอนอย่างชัดเจนในเรื่องนี้คำว่า
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยอิสลามไม่มีนะครับอิสลามเป็นชื่อของศาสนามุสลิมคือผู้นับถือศาสนาอิสลามเพราะนั้นเราเรียกตรงนี้ให้ถูกนะเมื่อวานไปเจออิสลามมาไม่ใช่ไปเจอมุสลิมมามุสลิมแปลว่าชายมุสลิมะคือผู้หญิงคราวนี้ความรู้สึกของคำว่าผีภาษาอังกฤษเขาเรียก ghost ghost ไปดูในพจนานุกรมเขาบอกความน่ากลัวผีมีเยอะมีก่อนพูดกับมันมากมายเลยผีเปรตผีกองกอยผีผู้หญิงอะไรเยอะแยะแต่ตอนนี้เรากำลังมองว่าที่ร้ายกว่าผีเนี่ยมีนะมนุษย์ที่เราไปหลอกผีผีก็เจิงหมดแล้วเนี่ยเพราะนั้นคำว่าโควิด19เนี่ยท่านรู้มาจากไหนผมพูดตรงนี้ก่อนโควิด19เนี่ย19เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะทำไมโควิด17นะ19เป็นพระนามของเป็นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในภาษาอาหรับมี19อักษรได้190ความดีมันเป็นความลึกลับเนี่ยโลกภายนอกกว้างไกลใครก็รู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมจะมองโลกภายนอกมองออกไปแต่จะมองโลกภายในมองที่ใจตัวเองครับเพราะฉะนั้นคำหนึ่งที่มนุษย์จะไม่พูดลาตัดรีฉันไม่รู้ไม่พูดหรอกรู้หมดผมฟังบางรายการเนี่ยรู้เลยโลกนี้ไปอีกรู้จนกระทั่งเฮ้ยมันรู้จริงหรือเปล่าเนี่ยเอาเราค่อยเขวเหมือนกันอิสลามตอบอย่างนี้ครับว่าผีเนี่ยเป็นคำพูดเชิงกุศโลบายผมถูกหลอกมาแล้วระวังนะไม่ทำไม่กินข้าวเดี๋ยวผีกินตับเจอมาแล้วหมอเป็นคนบอกเจอจริงๆเลยครับระวังผีกินตับนะระวังผีมาหลอกนะคืนเนี่ยอะไรอย่างงี้เจอมาเต็มเลยแต่ผีเนี่ยมันกุศโลบายนะครับมนุษย์เดี๋ยวไปเอากุศโลบายมาเรียกว่าผีผีในอิสลามไม่มีมีแต่ยินยินแปลว่าอะไรยินก็คืออะมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์หรอกเนี่ยมาเต็มเลยเป็นล้านเลยเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยแต่เราไม่เห็นมันมันจะเห็นเราแล้วก็จะเห็นได้เมื่ออัลเลาะห์ให้เห็นเป็นอนุมัติจากพระเจ้าอันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ต้องมาลบหลู่เมื่อกี้ว่าจริงๆเป็นอย่างนั้นส่วนวิญญาณเนี่ยมันออกจากร่างเนี่ยมนุษย์จะมีจิตวิญญาณและร่างกายวิญญาณเขาอยู่ส่วนวิญญาณเขาไปใครจะไปเรียกเลิกมากันไม่ได้เราเขาอยู่เขามีที่อยู่เขาอยู่แต่ยินเนี่ยมันอยู่กับเรามินันยินนติวันนัสความเลวร้ายต่างๆมาจากมนุษย์และยินมินันยินนติวันนัสยินมาก่อนมนุษย์อีกเพราะนั้นผมกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าผมไม่เรียกว่าผีบ้านผีเรื่องนี้เรื่องผีบ้านนี้มีคำตอบเนี่ยเป็นเรื่องเชิงกุศโลบายในของการประชาสัมพันธ์ผมไม่ธรรมดานะได้งานเขียนยอดเยี่ยมประชาสัมพันธ์มา 300,000 นะใครอยากจะรู้เดี๋ยวไปดูได้เลยที่โน้ตนะมี4หน้ากระดาษ A4 ได้มา 300,000ผมเขียนงานเขียนของในหลวงเนี่ยคนที่กำลังพูดในหลวงเนี่ยมันร้องไห้ไป80ปีกันไม่ทันผม4เดือนกับการร้องไห้ตอนกลางคืนพอผมรู้ไงว่าในหลวงคือใครอันนี้เดี๋ยวไปคุยกันโอ้อวดไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราบอกว่าฟาร์มมาบีเนี่ยมาติรอบบีกฟาดิสความโปรดปรานของเราบอกไปเถอะเพราะว่าความเก่งในตัวมนุษย์ไม่มีหรอกถ้ามีต้องไม่ตายถ้ามีต้องไม่เป็นเบาหวานถ้ามีต้องไม่เป็นความดันและต้องไม่เป็นมะเร็งแต่มนุษย์มีความอ่อนแอไงจึงต้องพึ่งพระเจ้าตลอดเวลาอัลลอฮุสซามัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเสมอมนุษย์อย่ามาว่ารวยไม่ใช่รวยหรอกพระเจ้ามันรวยที่สุดพระองค์บอกมาว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอยู่สิ่งหนึ่งเขาเรียกยินมีนั่นยินนติวันนัสบอกในพระคัมภีร์เลยนะไม่ใช่อย่าลบหลู่นะยินเป็นใครเป็นอมนุษย์ที่อยู่กับพวกเรานี่แหละครับยินนั้นมีเพศหญิงมีเพศชายมีความรู้มากกว่ามนุษย์50เท่าใครรู้กันเปล่าเนี่ยมันต้องอ่านไม่อ่านไม่รู้หรอกครับเมื่อมีความรู้กับมนุษย์50เท่าเนี่ยผมมีอาจารย์ผมคนหนึ่งเรียนกับยินไอ้นี่บอกโอ้โหนี่บ้าแล้วเพ้อเจ้อเขาไม่ได้มีจบเขาจบแล้วเขาจบไม่ได้จบแล้วแต่เขาสามารถรู้จนกระทั่งด็อกเตอร์ต้องถามว่าจบมาจากไหนเนี่ยผมมารู้ว่าเขามากระซิบถึงว่าเราเรียนกับยินเรียนตอนตีสองถึงตีสี่ไงยินเข้ามาสอนอันนี้เป็นเรื่องลึกลับละเป็นวิจารณญาณที่เราต้องใช้ความรู้ความสามารถและพระเจ้าเขาไม่ได้เปิดให้รู้หมดนะถ้าเปิดให้รู้หมดไม่มีหมอนะครับนี่หมอใกล้นั่งกับผมนี่ยินก็เจอหมดเนี่ยวันนั้นยินเนี่ยมันเป็นอมนุษย์วิญญาณเนี่ยออกจากมนุษย์ออกจากมนุษย์ไปอยู่ที่นึงแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องกลับไปสู่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ส่วนยินเนี่ยก็เป็นเหมือนพวกเราแหละมีการร่วมเพศมีการสืบพันธุ์แต่มันมีอายุมากกว่าเราอันนี้ไม่ได้บอกเองนะ
ม่ได้เปิดจากความคิดนะพระเจ้าบอกมาในพระคัมภีร์สั่งศาสดามาให้บอกเราให้รู้ว่าดินน่ะคนก็เรียกว่าผีไงเพราะมันแปลงร่างเป็นหมาดำก็ได้เป็นวัวดำก็ได้เป็นเหมือนเราก็ได้มนุษย์หนึ่งคนเกิดมาเนี่ยพระเจ้าให้ดินมากับเราหนึ่งตนหนึ่งตนก็ได้หนึ่งตนดินนั่นคือกอรีนรู้ไปอีกลึกอีกนะกอรีนนี่หน้า18มาที่3ท้ายสุดเลยเขาจะบอกไว้เลยดินกอรีนเนี่ยมันรู้หมดแหละเวลามีหมอคนหนึ่งมาเนี่ยมันจะบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปบ้านนี้นะมึงบอกเลยว่าโอ่งมีตรงนั้น3ใบสตังค์ฝังไว้ตรงนั้น 300,000 มันไปบอกก่อนแล้วไอ้นุ่นก็มาปื๊ดมาคุยไปขุดตังค์มาทีเอ้ยรู้ได้ไงเนี่ยไม่เคยมาเลยจะรู้ได้เพราะว่าดินเนี่ยเคยเห็นมายินน่ะไม่เคยบอกไม่เคยนะอย่ามารู้มากนะคนจบด็อกเตอร์มาเรียนกับผมคุยกับผมเนี่ยไม่เคยเห็นดินแต่บอกว่าเคยเห็นเป็นยังไงอ่ะไม่รู้เห็นแต่ในหนังสือเดี๋ยวผมจะบอกให้รู้ว่าผมเนี่ยก็ไม่ธรรมดาหรอกเวลาพูดต้องพูดในนามของอัลเลาะห์ถอนขนดินมาแล้วอ่ะธรรมดามั้ยล่ะดินมีขนนะบางประเภทบางประเภทมาแบบสาวสวยเลยบางประเภทมาเหมือนป้อเราเลยนะบางประเภทมาเหมือนม่อเราเลยนะเหมือนแม่เราเลยอ่ะเหมือนพี่เราเลยนะเพราะนั้นคนโบราณเขาบอกแม่เมื่อวานมาแล้วเห็นตัวเลยเห็นอะไรอ่ะเห็นวิญญาณไงวิญญาณเขาอยู่ที่เขานู่นยัสอลูนากานิรัวโอมุมัดนี่บางครั้งบางปีถ้ามีคนถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องยินเรื่องวิญญาณรัวจงบอกว่ามันเป็นเรื่องของพระเจ้าอิลลากอลีลาบางคนทั้งนั้นที่พระเจ้าเขาเปิดให้รู้วิญญาณนะเพราะนั้นผมโดนหลอกว่ามีผีคนก็กลัวกันหมดเลยแล้วก็กลัวผีจริงๆด้วยเวลาพูดคุยกลัวผีมาไม่เคยเห็นไอ้คนพูดน่ะประมาณ100กับ100ละ90ไอ้คนบางคนไปเห็นแมวกับอู้ผีมาแล้วไปเข้าใจเอาเองหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความเข้าใจมันอยู่ที่การนึกคิดมันอยู่ที่การให้ความหมายของมันโดยเฉพาะว่าเป็นอะไรเพราะนั้นผีอ่ะเรื่องจิ๊บๆแต่พระเจ้านี่เรื่องใหญ่คนไม่ค่อยกลัวนะละหมาดกันยังอ่ะแต่เจอเซตใหญ่นะไม่ค่อยกลัวไม่ต้องเห็นหรอกพระเจ้าอ่ะมีจริงๆอยู่ในพระคัมภีร์บอกไว้ชัดเจนเลยแต่ผีหรือยินที่เราเรียกเนี่ยมันก็ว่าไปเราจะเรียกอะไรเราจะบอกยังไงก็ได้แล้วแต่เราจะพูดผมเนี่ยไม่เชื่อเรื่องผีผมเนี่ยไม่มีผีแต่มียินมาหลอกผมอันเดียวกันนั่นแหละพูดสะเก๋ยังมันก็มาจากนั้นก็เรียกผีไงเรียกอะไรก็เรียกไปก็แล้วกันแต่มันมีสิ่งหลอกลวงเราด้วยแต่อย่าลืมนะว่ายินพวกเนี้ยหรือที่เราเรียกว่าผีเนี่ยมันหลอกเราได้เป็นบางเวลาเท่านั้นแหละแต่มนุษย์น่ะหลอกได้ทุกเวลาพี่ชายเราเนี่ยละหมาดจนหน้าผากสึกอ่ะแต่มันโกงมรดกไปไงเนี่ยรู้ยินกับผีมั้ยล่ะผีไม่เคยโกงมรดกนะผีแค่ตั้งมาบางทีกับเฮ้ยผีมาเปล่าหรอกแมวมันทำให้ไอ้ไม้สะแดะข้างหลังโคนมันหล่นมาเราบอกว่าผีเราเข้าใจไปอันนี้ผมนะมุมมองผมเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธคนอื่นนะเพราะเรียกอะไรก็ได้เรียกไปเถอะแต่มันหลอกเราอะแล้วดุนหนักไปอีกนะยินเนี่ยเป็นอมนุษย์ที่อยู่กับเราด้วยตอนนี้มาเต็มเลยเนี่ยเป็นฟ้อนเลยเนี่ยแล้วเนี่ยที่ตรงเนี้ยที่มุสลิมเดิมนะเดี๋ยวบอกว่ามีความสัมพันธ์กับผมนั่นหนักเลยนะเมื่อกี้ว่าผ่านถามคนว่ากิบรัตอยู่ตรงไหนอ่ะบอกมั่วเลยอันนี้บอกตรงอันนี้บอกเฉียงเฮ้ยผมน่ะเจ้าที่พื้นที่เนี่ยผมพื้นที่เนี่ยเป็นเจ้าที่นะผมรู้ว่ายินมายังไงเนี่ยพื้นที่เนี่ยมายังไงรู้หมดเลยไงแต่เราต้องถามเพราะบางทีมนุษย์แปลกมากเลยไม่รู้แต่อยากรู้อ่ะตอนนี้มันเต็มไปหมดเลยอ่ะบางคนรู้หมดทุกอย่างเลยจึงไม่ฟังใครไงมาฟังสิว่าเป็นยังไงเพราะนั้นอิสลามจึงไม่มีคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่มีมันเป็นการฟันธงมาเลยว่าอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเห็นหรือยังรู้เปล่าไม่รู้บอกไม่รู้แล้วฟังเขาสิถ้ารู้ก็เล่าให้เขาฟังรู้แค่ไหนอ่ะรู้7บอก7นี่รู้7บอก11ไงไม่ได้วันนั้นผมจริงๆบอกว่าในอิสลามเราบอกว่ายินเป็นอมนุษย์แปลงร่างได้เป็นยักษ์ก็ได้เป็นควายดำก็ได้เป็นเหมือนเรามานั่งตรงนี้ก็ได้เป็นใครได้หมดเลยที่พระเจ้าก็อนุมัติวิญญาณออกจากร่างของคนไปตกจากตัวมัดตัวยอมัดออกจากวอฟีนิซะออกไปอยู่เรื่องของเขาแต่เราไปเข้าใจหมดเลยว่าวิญญาณอะไรคือผีเอาแล้วรอเละแล้วคนนี้ยาวเลยพูดก็ไม่รู้จบเลยเพราะนั้นเวลาพูดเนี่ยมันก็ต้องมีจิตสำนึกในการพูดว่าจ
จะพูดให้ถูกต้องทำยังไงพูดที่ผ่านกระบวนการความคิดแล้วเป็นความจริงทำยังไงเราไปเอาความคิดกับความจริงมาผสมกันก็ลอกกันมั่วอย่างนี้เพราะนั้นผมมีล็อกที่จะบอกว่าไปถอนขนยินยังไงอ่ะโปรดติดตามตอนต่อไปครับสลามอะไรครับช่วงไหนครับครับขอบคุณมากเข้มข้นแล้วนะครับตอนนี้เราก็ค่อยเข้าใกล้ยินมากยิ่งขึ้นนะครับคือสรุปแล้วก็คือว่าเรามีความเชื่อในเรื่องที่คนเขาเรียกว่าผีเนี่ยว่ามันคือยินในอิสลามนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับสิ่งเร้นลับที่พระพุทธเจ้าได้สร้างมาเนี่ยนะครับคือหนึ่งเนี่ยมาลาอิกะฮ์ทูตสวรรค์เรารู้ว่าถูกสร้างมาจากแสงสว่างรัศมีเราจึงมองไม่เห็นนะครับยินซึ่งเรามองไม่เห็นเนี่ยและคนทั่วไปเรียกว่าผีเนี่ยนะครับถูกสร้างมาจากไฟเราจึงมองไม่เห็นแต่มันมองเห็นเราเหมือนกับมาลาอิกะฮ์มองเห็นเราแต่เรามองไม่เห็นมาลาอิกะฮ์เรามองไม่เห็นยินส่วนเรื่องวิญญาณนี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะครับคือคัมภีร์กุรอานก็กล่าวเอาไว้เหมือนกันกล่าวไว้เหมือนกับยินแล้วก็เวลากล่าวกับยินเนี่ยนะครับยินกับวิญญาณยินกับมนุษย์เนี่ยมักจะกล่าวคําว่ายินมาก่อนนั่นแสดงว่ายินเนี่ยมีอยู่ก่อนมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นในอิสลามเราก็ฟังจากอาจารย์สุเทพมาก็คือว่ายินก็คืออมนุษย์นะครับซึ่งในคัมภีร์กุรอานให้คำตอบว่ามันถูกสร้างมาจากไฟส่วนมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากดินเพียงนั้นนะครับเราก็เห็นว่าในสิ่งถูกสร้างที่มีชีวิตนะครับสองอย่างที่มองไม่เห็นก็คือมาลาอิกะฮ์มองไม่เห็นถูกสร้างมาจากแสงสว่างยินถูกสร้างมาจากไฟเรามองไม่เห็นแต่ทั้งสองอย่างมองเห็นเราแต่เรามองไม่เห็นมาลาอิกะฮ์แล้วก็มองไม่เห็นยินนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อยินเนี่ยมันอาศัยอยู่ในโลกเราแล้วเนี่ยนะครับก็ผมอยากจะเรียนถามคุมัตนะครับซึ่งคุมัตก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้นะครับแล้วผมคิดว่าคนที่นั่งในที่นี้แต่พยากรนั่งในนี้ทุกคนนะผมคิดว่าก็คงจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันนะครับอย่างผมเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสสุไหงประดีนะครับที่ผมเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าเห็นอาจารย์สุเทพบอกว่าอาจารย์สุเทพเคยถอนขนยินนะครับก็ทำให้นึกถึงประสบการณ์ผมตอนหนึ่งตอนนั้นปี2515หรือ16เนี่ยนะครับผมไปที่สุไหงประดีไปทำงานค่าอาสาพัฒนาและกลางคืนเนี่ยนะครับก็นอนอยู่ในแคร่กับเพื่อนๆเที่ยงคืนแล้วนะครับก็ทุกคนเนี่ยก็หลับหมดละยกเว้นเพื่อนผมคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่ตรงข้างผมเนี่ยนะครับก็บ่นกับผมว่าเอ้ยมันกวนผมเหลือเกินนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ขอลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำในขณะที่เขาลุกขึ้นไปห้องน้ำเนี่ยผมเนี่ยเถิบไปนอนในที่เขาเท่านั้นแหละครับก็มีความรู้สึกว่ามีอะไรเนี่ยกระโดดมากอดรัดผมนะครับผมแน่ใจนะครับว่าผมไม่ได้หลับนะครับแล้วก็รัดผมเนี่ยแน่นมากเลยนะครับแล้วก็พยายามจะดิ้นก็ดิ้นไม่หลุดร้องก็ร้องไม่ได้เนี่ยเหงื่อแตกชกเลยนะครับและในความรู้สึกเนี่ยนะครับตัวที่รัดผมเนี่ยมันกับว่าเป็นมนุษย์อ่ะนะครับรูปร่างมาขามข้อเดียวมีพลังมากนะครับแล้วก็เปื่อยกายแล้วก็ขนเนี่ยนะครับขนของมันเนี่ยขึ้นอยู่ตามตัวเส้นเท่านิ้วก้อยแล้วก็ขึ้นห่างกันเหมือนกับหวีแปรงนะครับผมดิ้นอยู่นานแล้วดิ้นไม่หลุดนะครับจนกระทั่งผมนึกถึงคำแม่ได้แม่สอนว่าถ้าเจออะไรก็แล้วแต่ให้กล่าวอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์แล้วผมกล่าวปรากฏว่าหลุดนะครับเหงื่อผมแตกหมดเลยแล้วเพื่อนผมเนี่ยเข้ามาแล้วผมเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกผมว่าไอ้นั่นละที่กวนผมอยู่นั่นคือประสบการณ์ที่ผมโดนกับตัวเองนะครับซึ่งมาตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ครูมัดได้เล่านะครับว่าโอเคเราไม่ได้พิเศษเรื่องของยินว่ายินเนี่ยมันมีอยู่นะครับอยากจะให้ครูมัดได้ช่วยอธิบายให้ความรู้ในมุมมองของอิสลามว่าการมีอยู่ของยินเนี่ยนะครับยินมันมีกี่ประเภทมีเหมือนกับมนุษย์ไหมความเป็นอยู่ของมันเหมือนกับมนุษย์ไหมนะครับแล้วก็วิถีชีวิตของยินที่เราเชื่อกันเนี่ยนะครับว่าโอเคมันคล้ายๆกับมนุษย์อย่างไรครับครับก่อนอื่นขอกล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็กล่าวสวัสดีบรรดาต่างศาสนิกแล้วก็ผู้มีเกียรติที่ร่วมในการเสวนาครั้งนี้นะครับผมในมุมมองของผมเนี่ยผมจะไม่ตอบคำถามของ
ท่านอาจารย์บรรจงในลักษณะเป็นนักวิชาการอิสลามแต่ผมจะตอบในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงซึ่งจะพูดว่าอดีตเนี่ยเคยเป็นหมอผีนะอดีตเนี่ยหลังจากที่ถามว่าเป็นหมอผีได้อย่างไรตระกูลผมเนี่ยพูดง่ายๆว่ามาจากบ้านครัวเป็นแขกกองอาสาจามมาลายูที่มารับใช้ชาติแล้วก็รบให้กับพระเจ้ากรุงสยามตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ดังนั้นปู่ย่าตายายกีผมเนี่ยจึงมีวิชามวยวิชาดาบและก็มีวิชาที่เรียกว่าวิชาป้องกันตัวนะซึ่งจะเป็นดูอาบางส่วนเนี่ยก็เป็นคาถาที่เป็นดูอาผสมภาษาเขมรนะดังนั้นไอ้สิ่งที่ผมได้มาจากปู่ย่าตายายเนี่ยผมก็ต้องมาคัดกรองว่าสิ่งใดใช้ได้หรือสิ่งใดใช้ไม่ได้จากการที่ได้เรียนศาสนามาบ้างบางส่วนจากท่านอาจารย์อิมรอนมากูดีซึ่งท่านก็เป็นอรุณสุนนะวันจะมาอะนั้นไอสิ่งที่ผมนำเอามาใช้เนี่ยก็จะถูกคัดกรองด้วยหลักของหลักชริอัตเพื่อว่าสิ่งไหนที่มันเอามาใช้แล้วมันขัดกับหลักการของเหล่าบรรดาสุนนะทั้งหลายเราก็จะตัดมันออกนะไอสิ่งไหนที่นำมาใช้ได้แล้วไม่ขัดกับหลักการก็นำเอามาใช้ในเรื่องราวของการที่จะขับบรรดาผีและชัยตอนนะแต่นี้มุมมองของผมเนี่ยคำว่าผีเนี่ยมันเป็นคำถามที่ผมเคยถามกีผมไอ้ผีชัยตอนวิญญาณมันเหมือนกันไหมเพื่อมาอีกคำหนึ่งกีตอบว่าอย่างไรเอาแบบไม่เป็นวิชาการนะผีเนี่ยกีตอบว่าที่จริงมันก็คือยินยินคืออะไรล่ะกียินก็คือสิ่งหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมามีปรากฏหลักฐานอยู่ในอัลกุรอานอย่างชัดเจนสร้างมาก่อนมนุษย์อีกบอกว่าอย่างไรอ่ะว่ามาขอลักตุนจินนะวันอินอิลาลิยาบูดูนและข้าอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์หรือสร้างยินหรือมนุษย์นาเพื่ออื่นใดนอกจากอะไรให้เคารพสักการะเราเท่านั้นเราสังเกตว่าที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยกี้บอกมันมี2 อย่างก็คือมียินและมนุษย์แล้วผีล่ะผมก็ยังถามกลับว่าผีไอ้ยินมนุษย์แต่ผมไม่อยากจะรู้ว่าเอาผีน่ะกี้ให้ความหมายว่าอย่างไรกี้บอกว่าผีเนี่ยเองไปเปิดดูในพจนานุกรมดูสิวะว่าผีมันหมายถึงอะไรผมก็เลยไปเปิดดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายคำว่าผีเนี่ยในความรู้สึกของสามัญชนทั่วไปเนี่ยเราเข้าใจมันว่าอย่างไรนะครับคำว่าผีเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มนุษย์เชื่อว่ามีสภาพลึกลับมองไม่เห็นตัวแต่อาจปรากฏเหมือนมีตัวตนได้อาจให้คุณหรือโทษได้มีทั้งดีและร้ายเช่นผีปู่ย่าตายายผีเรือนผีหาเรียกคนตายไปแล้วว่าผีนี่คือความหมายที่ถูกบันทึกไว้ในพจนานุกรมส่วนคำว่าวิญญาณละหมายถึงอะไรวิญญาณนั้นหมายถึงสิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิตและเมื่อตายจะออกจากร่างล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่นะพจนานุกรมกล่าวไว้อย่างนี้ดังนั้นเนี่ยไอ้คำว่าผีเนี่ยมันเลยถูกกีผมเนี่ยจำกัดความเป็นศัพท์เทคนิคเอาไว้เลยว่าหมายถึงยินหรือชัยตอนที่มีพฤติกรรมในการล่อลวงมนุษย์ให้หันห่างออกจากการเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นคำว่ายินเนี่ยยังไม่ได้หมายถึงผีทุกตัวเพราะยินเนี่ยมันมีหลายประเภทยินที่เป็นมุสลิมมียินที่เป็นมูนาฟิกมีและยินที่เป็นกาเฟตมีแต่ยินที่มีพฤติกรรมล่อลวงให้หันห่างออกจากความพระเมตตาและหนทางของพระผู้เป็นเจ้าที่ถูกต้องเราจะเรียกมันว่ายินชัยตอนซึ่งคำว่ายินชัยตอนนั่นก็คือผีนั่นเองส่วนคำว่าวิญญาณล่ะกีหมายถึงอะไรกีใช้คำว่ารัวรัวหมายวิญญาณเมื่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่ไปอยู่ในครรภ์มารดาได้แล้ว120วันถ้าจำไม่ผิดในกุรอานบอกไว้อย่างนั้นอัลลอฮ์ก็ไปหะดีษใช่ไหมอัลลอฮ์ก็ส่งมาลาอิกะฮ์บางอุลามะบอกว่าส่งมาลาอิกะฮ์เป่าวิญญาณเนี่ยลงไปที่เรือนร่างอันนั้นทำให้มันมีชีวิตดังนั้นคำว่ารู้เนี่ยหมายถึงวิญสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเอาไว้แล้วทรงเป่าลงไปในเรือนร่างของสิ่งสรรพชีวิตต่างๆทำให้สรรพชีวิตนั้นมีชีวิตขึ้นนั่นถูกเรียกว่าวิญญาณดังนั้นคำว่าวิญญาณในทัศนะของหมอผีมุสลิมกับคำว่าผีจึงต่างกันโดยสิ้นเชิงวิญญาณหมายถึงรู้สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเป่ามาในเรือนร่างของมนุษย์ส่วนคำว่าผีหมายถึงสิ่งลี้ลับอีกชนิดหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมาก่อนมนุษย์
และมีวิถีแห่งการล่อลวงมนุษย์ไปสู่ขุมนรกจะถูกเรียกมันว่ายินและชัยตอนคำว่าผีจึงหมายถึงยินที่เป็นชัยตอนเท่านั้นเองนี่คือคำตอบที่กีผมตอบไว้ให้กับผมเมื่อ30กว่าปีก่อนตอนสมัยที่เริ่มเรียนหมอผีใหม่ๆนะทุกวันนี้ไม่ได้เป็นหมอผีแล้วนะครับตวัดตัวเลิกแล้วไปทำฮัทเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเป็นอุทาหรณ์ถ้าท่านอยากจะรู้ว่าผีเป็นอย่างไรยินเป็นยังไงเลี้ยงผียังไงรักษาคนอย่างไรในวิถีแห่งหมอผีที่เป็นมุสลิมน่ะทำอย่างไรอาจจะเป็นหลังใหม่ครับขอบคุณครับผมครับผมว่าจะต้องมีลงรายละเอียดลึกนะหากว่าผมไม่ใช่เป็นเวทีเนี่ยนะครับโอเคนี่เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับเราก็ได้รู้นะครับว่าในศาสนาของอิสลามนะครับวิญญาณแล้วก็ยินเป็นสิ่งถูกสร้างคนละเผ่าพันธุ์นะครับจากวิทยากรสองท่านสุดท้ายที่ผ่านมานะครับยินถูกสร้างมาจากไฟนะครับส่วนวิญญาณเราไม่รู้นะครับว่าถูกสร้างมาจากอะไรมันเป็นปริศนานะครับความรู้นี่อยู่ที่พระเจ้าทีนี้เมื่อยินเนี่ยนะครับเราได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากคัมภีร์กุรอานนะครับว่ามันอาศัยอยู่ในโลกเรานะครับทีนี้เนี่ยนะครับยินคนทั่วไปนี่เรียกว่าผีนะครับทีนี้เมื่อคนเกิดอาการผีเข้าเนี่ยนะครับอยากเรียนถามท่านพระมหาชัยพระมหาชาญชัยนะครับว่าคำว่าผีเข้านะครับในทัศนะของทางพุทธเนี่ยนะครับผีเข้าเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วเวลาผีเข้าเนี่ยมันเข้าทางไหนเข้าอย่างไรเนี่ยครับมีข้อมูลข่าวสารไหมฮะว่าผีเข้าเพราะว่าในขณะนี้นะครับมันก็มีสิ่งที่ทำให้คนนี้เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างผิดเพี้ยนไปเช่นตอนนี้มีเทศกาลกินเจนะครับก็มีการทรงเจ้าเข้าผีกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวสิ้นเดือนตุลาคมนี้ก็เทศกาลฮาโลวีนนะครับก็มีเทศกาลผีหลอกกันอีกแล้วนะครับอันนี้อยากรู้ว่าโอเคผีเข้าคนโดนผีเข้าเนี่ยทางทัศนะของทางพุทธศาสนาเนี่ยว่าอย่างไรครับก็ขอบคุณอาจารย์บรรจงในทางผีเข้าหรือผีสิงคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเช่นเรื่องจิตโอเคกายของเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าจิตเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามีเช่นเรารู้สึกปรารถนาดีอย่างเงี้ยแม้แต่กับสุนัขคุยกันคนละภาษาสัตว์กับภาษาคนเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยปรารถนาดีต่อกันแม้แต่พระอาจารย์หลวงพี่เนี่ยนะเป็นพุทธศาสนาเข้ามาในงานเนี่ยเราก็เห็นพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยต้อนรับด้วยความมีน้ำใจเรารู้สึกได้นั้นเรื่องของผีเข้าหรือผีสิงก็คือว่ามีสิ่งที่เป็นจิตดวงจิตที่เป็นผีเนี่ยนะเป็นอสุรกายบางทีเป็นยักษ์บางทีเป็นเทวดาบางทีเป็นพรหมแล้วสิ่งเหล่านี้บางทีมีอำนาจของจิตที่เรียกว่าสะกดจิตใช่ไหมแต่นี่คือเขาไปสิงร่างเลยแล้วรู้ได้ยังไงว่าถูกผีสิงคือคนๆนั้นน่ะเรารู้จักเขาว่าปกติเขาเป็นคนอย่างนี้แต่ถูกผีสิงเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวเขาแล้วบางทีเขาก็ไม่มีสติสตังอยู่กับเนื้อกับตัวเอ๊ะพระอาจารย์พูดไปแล้วมันเข้าใจยากนะแต่เขาเปรียบเทียบว่าถ้าเราถูกผีซึ่งภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเป็นธรรมะในการดำรงชีพผีทั้ง6ตัวที่จะทำให้ชีวิตของคนเสื่อมเช่นผีการพนันเข้าสิงเนี่ยเป็นยังไงครับก็จะเล่นการพนันแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยผีเที่ยวเนี่ยก็ชอบเที่ยวกลางคืนนะสุขภาพแย่ยังไงก็เที่ยวผีเจ้าชู้อันนี้ก็อยู่ไม่ได้ต้องไปจีบไม่เลือกหน้าเลยทั้งแม่ทั้งลูกทั้งอะไรเขาเลยเปรียบเทียบว่านี่ถูกผีเข้าสิงถูกหลอกปกติมนุษย์เนี่ย
จะมีความดีความงามเป็นพื้นฐานแต่ถ้าถูกผีถูกมารถูกสิ่งไม่ดีเข้าสิงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือเลยเอาใครที่มีสามีมีภรรยาปกติก็ดีๆนะแต่พอสมมุติว่าไปดื่มสุราเมาเงี้ยโอ้โหมันคนละคนเลยเนี่ยมันไปถูกผีตัวไหนเข้ามาก็ถูกผีก็ขาดสติอันนั้นอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นว่าผีที่มาสิงเนี่ยมีหลายแบบมีให้คุณให้โทษแต่รู้เลยว่าไม่ใช่ตัวของคนคนนั้นมีในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเนี่ยอย่าว่าแต่โยมเลยนะไม่แต่ว่าคนทั่วไปนะแม้แต่พระเนี่ยไม่ใช่ว่าผีกลัวนะผีบางตัวนี่ไม่กลัวพระเข้าสิงพระอีกบางทีโทษนะเนี่ยขนาดว่าหลวงพี่เป็นพุทธศาสนามาเนี่ยเจอพี่น้องชาวมุสลิมเยอะมากเลยนะก็มีน้ำจิตน้ำใจดีแต่แม้แต่ชาวพุทธด้วยกันนะบางคนนี่ในตำราเลยนะในพระไตรปิฎกไม่รู้ว่าเล่มไหนอยู่ในนี้แหละผีเข้าสิงยมหน่องอีกคนชื่ออะไรนะฮะยมตุลนะยมตุลเก่งอยู่ครับเป็นเด็กนะถูกผีเข้าสิงเนี่ยเอาก้อนหินไปเคลี้ยงพระเลยแล้วชี้หน้าด่าพระเลยนะอันนี้ในครั้งพุทธกาลเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกบอกว่าเด็กคนนั้นถูกมารถูกผีเนี่ยคือมารตัวนี้เป็นมีอำนาจที่จริงเป็นเทวดาแล้วมีฤทธิ์อยากจะแกล้งพระบางคนเห็นภาพไม่ออกรู้ไหมว่าในประเทศของเราคนที่มีอำนาจอำนาจด้านไหนบ้างอำนาจด้านเงินอำนาจด้านตำแหน่งสามารถที่จะแกล้งคนได้บางทีก็แกล้งคนรวยด้วยกันบางทีก็แกล้งคนจนแกล้งคนมีตำแหน่งด้วยกันบางทีก็แกล้งคนไม่มีตำแหน่งเอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอถ้าเขามีอำนาจนะครับเขาสามารถสั่งได้เช่นเชื่อไหมว่าประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเจอวิกฤตโควิดสั่งปิดประเทศได้เลยใครครับก็ต้องคนที่มีอำนาจนั่นผีบางตัวเนี่ยผีบางตนมีจิตเนี่ยมีอำนาจผีดีก็มีผีเลวก็มีนี่ในทางพุทธศาสนาได้บันทึกไว้เลยเอาละก่อนอื่นนิดนึงก่อนที่จะท่านต่อไปในทางพุทธศาสนาถือว่าจิตผีกับวิญญาณเหมือนกันหรือต่างกันทุกคนสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมีวิญญาณไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นผีเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นมนุษย์เนี่ยมีวิญญาณเอาแล้วสิ่งที่ไม่มีวิญญาณล่ะเช่นต้นไม้แม้แต่ซากศพนะซากศพตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีวิญญาณวิญญาณจะไปเกิดใหม่ละจิตเนี่ยหรือวิญญาณเนี่ยมีหมดและพวกเราเนี่ยท่านอาจารย์บรรจงครับในทางพุทธศาสนาถือว่าไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บรรจงไม่ว่าอาตมาเนี่ยเคยเป็นมาหมดแล้วผีก็เป็นมาหมดแล้วเปรตก็เป็นมาหมดแล้วสัตว์นรกก็เป็นมาหมดแล้วพรหมก็เป็นมาหมดแล้วทุกอย่างเป็นมาหมดแล้วยกเว้นพระอรหันต์หรือนิพพานในทางพุทธศาสนาถือว่าถ้ายังไม่ไปถึงพระนิพพานเนี่ยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดมานับไม่ถ้วนผู้หญิงก็เคยเป็นมาหมดแล้วผู้ชายก็เคยเป็นมาหมดแล้วพุทธศาสนาเชื่ออย่างนั้นท่านไหนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูแต่ถ้าพุทธศาสนาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมีวิญญาณมีวิญญาณผีก็เป็นความเชื่อหนึ่งที่เล่นลับ
อันนั้นก็มีวิญญาณเหมือนกันนะฉะนั้นผีเข้ามีแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วทรงเจ้าเข้าทรงใช่ไหมทรงเจ้าเข้าผีทรงเจ้าเข้าผีหรือเข้าทรงอะไรต่างๆเนี่ยก็เชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านี้เช่นถ้าเราตัวของเราอำนาจของเราเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเรานะแต่ถ้ามีสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าเขาอาจจะมาสิงเราได้อาจจะมาเข้าเราได้แต่ถ้าเรามีอำนาจเหนือกว่าเขาเนี่ยกำลังจิตของเรามีเหนือกว่าเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะล่วงเกินได้ไม่สามารถล่วงเกินได้ยกเว้นว่าตัวเราเนี่ยไปเชิญไปอนุญาตว่าเทวดาตัวไหนก็ตามพรหมตัวไหนก็ตามผีปีศาจหรือดวงจิตวิญญาณก็ตามสามารถมาใช้ร่างกายของฉันได้ก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าให้เขามาสิงให้เขามาเข้าได้แล้วก็อาจจะเป็นคุยเป็นแบบแปลกๆในทางพุทธศาสนาอันนี้ถือว่ามีอยู่จริงหรือมีอยู่หลอกก็มีครับไม่เป็นจริงแต่หลอกก็มีอาจารย์บรรจงสมมุติว่าอาจารย์บรรจงหรือซื้ออาตมาป่วยเนี่ยป่วยจริงก็มีใช่ไหมเป็นไข้จริงเราก็บอกว่าเออเป็นไข้แต่บางทีเราไม่ป่วยหรอกแต่เราบอกว่าเราป่วยเราแกล้งป่วยโอ้ยวันนี้ไม่สบายไม่ไปทำงานหรอกป่วยแต่รู้อยู่ว่าตัวเองเราไม่ป่วยแต่บางคนป่วยแต่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยก็มีก็ไม่ได้ไปหาหมอปล่อยให้โรคลุกลามใหญ่โตรู้สึกแปลกๆไปหาหมอบางสิ่งบางอย่างเราก็รู้บางอย่างเราก็ไม่รู้เรื่องของจิตเรื่องของผีเรื่องของวิญญาณก็เหมือนกันครับอันนี้ให้พิจารณาดูแม่เสียดายว่าอยากจะแบ่งปันประสบการณ์นะในเรื่องที่แปลกๆเนี่ยเคยเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะมันเหลือเชื่อมากเลยแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงยากที่จะให้คนเชื่อแต่ขอเล่าให้ฟังว่าไปพิจารณาดูแล้วกันสมัยเป็นเนนครับด้วยความที่บ้านนอกเข้ากรุงเทพเป็นเด็กตอนนั้นเป็นเนนอยู่ที่สถานีบางซื่อเห็นรถไฟวิ่งมาอุ้ยแบบมันแบบไม่ค่อยได้เคยเห็นก็เลยตรงนี้เป็นทางรถไฟวิ่งใช่ไหมรถไฟก็วิ่งมาแล้วก็เลยไปยืนตรงนี้ที่จริงเขาห้ามยืนนะแล้วก็ไปมองแบบมองหูแบบอยากเจออยากเห็นเนี่ยพอมองแต่เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันตรายถึงชีวิตนะครับพอรถไฟมาใกล้แบบใกล้ๆแบบจะถึงแล้วเราจะถอยหนีเราขยับตัวไม่ได้ครับเราจะร้องให้คนช่วยพูดไม่ออกครับแต่รู้สึกนะว่าเฮ้ยฉันจะเดินไปทางเนี้ยขยับตัวไม่ได้เลยรถไฟก็มาก็ปีนมาอึดอัดมากอาจารย์บรรจงรอดจนมานั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะคนบ้าครับปรากฏว่ามีคนเล่ร่อนไม่ใส่เสื้อนะมอมแมมก็ไปจับมือหลวงพี่แล้วบอกว่าอย่าไปยืนตรงนั้นก็เฉาะชากมาแล้วเราหลุดออกมาเนี่ยเราก็กลับมาเป็นปกติเฮ้ยรอดตายครับมองชายคนนั้นที่แบบเหมือนคนเล่ร่อนเหมือนคนสติไม่ดีอะเรารู้สึกขอบคุณเขามากว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยช่วยชีวิตเรานั้นอันนี้ก็แบ่งปันให้ฟังว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมีไม่มีไม่รู้แต่หลายคนที่ประสบพบเจอก็อาจจะรู้สึกได้เชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับประสบการณ์วิจารณญาณของแต่ละคนเขาเจริญพรขอบคุณครับขอบคุณครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็ผมก็จะเรียนถามท่านดร.สาธิตนะครับว่าทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของทรงเจ้าเข้าผีหรือว่าเรื่องปีสิงเนี่ยอย่างไรครับในประเด็นเดียวกันนะครับเรื่องทรงเจ้าเข้าผีนะครับหรือผีสิงนะฮะ
ครับตามที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าศาสนาฮินดูนี่นะเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมฮะเมื่อเราเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเนี่ยกฎแห่งกรรมเนี่ยมันจะตามเรามานะฮะสำหรับกฎแห่งกรรมที่ตามเรามานี่นะฮะกรรมนี่มีอยู่3ประเภทตามหลักคัมภีร์ของศาสนาฮินดูนะฮะกรรมที่เราทำในอดีตชาติและชดใช้มาในอดีตชาติอยู่ตลอดเวลานะฮะจนกระทั่งเราเกิดมาในชาตินี้และกรรมที่เราต้องชดใช้ในชาตินี้คือกรรมที่สองนะฮะแต่กรรมที่สองที่เราต้องชดใช้ในชาตินี้เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ให้สมองในเวลาเดียวกันให้เราคิดว่าเราควรจะพัฒนาหรือแก้ไขหรือทำอย่างไรในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นในคัมภีร์จะเขียนไว้อยู่ว่ามันมีอันแรกที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ก็คือเขาเรียกว่าสัญจิตกรรมกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตและชดใช้มาบ้างแล้วในปัจจุบันในโลกปัจจุบันในปัจจุบันนี้ที่เรามีกรรมอยู่เขาเรียกว่าปรารภคือกรรมที่เราต้องชดใช้ในชาตินี้อันที่สามก็คือที่เราเรียกว่ากิริยาวานกรรมก็คือกรรมที่เราจะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สมองยกตัวอย่างนะฮะคนเล่นไพ่เนี่ยถ้าแจกไพ่นะฮะท่านได้รับไพ่สามใบเนี่ยท่านจะต้องเล่นไพ่สามใบนั้นจะดีหรือจะชั่วขึ้นอยู่กับพิจารณาของท่านขึ้นอยู่กับความสามารถของท่านเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้สมองในการคิดเรื่องนี้แต่ช่วงระยะเวลากรรมที่ผ่านมาในอดีตชาติมันจะ memorize อยู่ในสมองเราเราจะเรียกว่า subconscious mind subconscious mind อันนี้นี่นะฮะที่อยู่ในสมองเราเนี่ยมันเป็น memory อย่างหนึ่งที่เราได้มีอยู่แล้วในหลายชาติที่เวียนว่ายตายเกิดมามันจะเกิดขึ้นบางครั้งในชาตินี้และบางคราวในชาตินี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทำให้บุคลิกของคนคนนั้นนี่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะคือ personality ของบุคคลคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปวิธีการ behavior ของคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป character ของคนคนนั้นเนี่ยอุปนิสัยของคนคนนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นศาสนาฮินดูจะเชื่อว่าการที่คน behave หลายๆอย่างหลายๆวิธีนะฮะมันเป็นกรรมที่เขาสร้างมาวิธีการอธิบายที่หนึ่งวิธีการอธิบายที่สองเรารู้เกี่ยวกับเรื่องพลังจักรวาลอยู่แล้วว่าในโลกนี้เนี่ยมีพลังและเราก็คือหนึ่งในพลังอันนั้นในร่างกายเรามีพลังบวกและพลังลบนะฮะเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายให้ฟังว่าเมื่อเราเป็นมีเดียมหรือเป็นตัวยอมรับแต่เราอ่อนแอกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเข้าไปในตัวเราได้ไม่เพียงแต่การที่ทรงเข้าไปในตัวคนนะเรื่องนี้ในวัตถุก็เช่นเดียวกันบางครั้งนี่ท่านจะเห็นว่าบุคคลตายไปแล้วเนี่ยสิ่งของบางอย่างของเขาเนี่ยขยับขยื่นได้โดยตัวเขาไม่อยู่เหตุผลที่มันขยับขยื่นได้ก็เพราะว่าสิ่งของที่เขาใช้เนี่ยมันติดแจติดกับตัวเขาอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นหวีก็ดีเสื้อผ้าก็ดีสามารถขยับขยื่นได้เพราะมันมีพลังงานอยู่ในนั้นซึ่งยังไม่หมดไปตามคำสอนของศาสนาฮินดูเวลาบุคคลตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ตายทันทีนะฮะการตายนี่มันใช้ระยะเวลาในการตายไม่ใช่หมอบอกว่าบุคคลคนนี้ลมหายใจหมดไปแล้วตายไปแล้วการที่จะ transaction ของบุคคลคนนั้นเนี่ยจากไอ้gross stage ไปใน astral stage เนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นทางศาสนาฮินดูจะมีการทำพิธีหลังจากที่คนตายไปแล้วเนี่ยพิธีหลังจาก4วันพิธีหลังจาก13วันบางครั้งนี่นะฮะ energy ทั้งหมดเนี่ยจะหลุดออกไปจากโลกนี้ได้ใช้เวลาถึง40วันเพราะฉะนั้นการสิงอะไรต่างๆที่จะเข้าไปในบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยคัมภีร์อธิบายให้ฟังว่า1คือกรรมที่สร้างไว้2เหตุการณ์ที่บุคคลที่ตายไปแล้วสิ่งของที่วางอยู่นี้มันค่อยๆที่จะถอน energy ของตัวเองออกไปอยู่แต่อยู่ไม่นานอยู่แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองเพราะต้องการมันเหมือนกับ static electricity ที่เรารู้กันนี่นะ
หรือถ้าเราเรียกมันในภาษาไทยว่าไฟฟ้าสถิตนะซึ่งที่มันติดอยู่กับร่างกายเราดังนั้นชาวฮินดูเวลาคนคนนั้นตายไปแล้วเนี่ยสิ่งของที่เป็นบุคของบุคคลคนนั้นเนี่ยจะเผาไปด้วยในเวลาเดียวกันได้ขอให้ไปแล้วไปเลยไม่ต้องกลับมาใหม่ครับขอบคุณนะครับก็ได้รับความรู้ในเรื่องของวิญญาณในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับว่ายังไม่อธิบายเรื่องของการเรื่องผีสิงเนี่ยนะครับครับก็คือผีสิงนี่มันไม่มีหรอกครับครับสิ่งที่มันมีจริงๆเนี่ยก็คือกรรมของเขากรรมของเขาที่ memorize อยู่ในสมองของเขาอันนั้นใน memory ของเขาโอเคครับนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของกรรมครับแต่ถ้าสมมติว่าบุคเพราะว่ามันเป็นการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมฮะวิญญาณนี่กำลัง move อยู่ครับมันใช้เวลาในการ moveช่วงระยะเวลานั้นถ้าเราเป็นมีเดียมเราอ่อนแอกว่าเขาอาจจะเข้ามาในตัวเราได้ตามที่พระอาจารย์พูดมาสักครู่นี้นะหรือไม่ก็ในกรณีเดียวกันถ้าสมมติว่าบุคคลคนนั้นนี่นะฮะที่จริงแล้วมันไม่มีหรอกแล้วเรื่องพวกนี้นะฮะเรื่องเข้าทรงเข้าผีเข้าต่างๆนี่มันไม่มีเหตุผลท่านลองคิดดูว่าเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วถ้าบุคคลบอกว่าจากพลังจักรวาลเนี่ยฉันสามารถคุยกับบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งที่อยู่ในประเทศอเมริกาได้หรืออยู่ในประเทศไหนก็ได้หรือบุคคลที่ท่านมองไม่เห็นก็ได้แต่เมื่อเทคโนโลยีกว้างขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่องเหล่านี้ก็จะสูญหายไปนะวันนี้เราคุยกับใครก็ได้โดยใช้มือถือเราจัดประชุมก็ได้โดยใช้วิบินาร์เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยจะเอาเรื่องอะคัลต์เราเรียกว่าอะคัลต์ที่ท่านพูดนี่คำว่าไอ้เขาในภาษาอังกฤษนี่ก็คือหมายถึงว่าสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆหายไปนะบุคคลเนี่ยจะเชื่อน้อยลงน้อยลงและน้อยลงนะฮะครับครับขอบคุณครับก็แล้วต่อไปเลยนะครับก็ทางศาสนาคริสต์ก็มีความเชื่อในเรื่องของผีสิงเพราะว่ามีคำบันทึกในพระคัมภีร์ไบเบิลว่าพระเยซูได้ขับผีตอนนี้ก่อนหน้านี้พระมหาอาจารย์ชัยก็ได้พูดว่าคนอ่อนแอเนี่ยมักจะถูกผีเข้าสิงนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อผีมันเข้าสิงเนี่ยนะครับคือว่ามันก็มี2กรณีก็คือว่าผีมันเข้าเองหรือว่ามีใครสั่งผีไหมครับที่ให้ไปเข้าร่างคนหนึ่งทางนี้ทางคริสต์ศาสนามีคำตอบไหมครับครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์คำมั่นสร้อยลีนะฮะก็เป็นวิทยากรร่วมทางฝ่ายศาสนาคริสต์นะครับซึ่งก็ได้ร่วมกับท่านบิชอปดร.สุรพลนะฮะซึ่งผมก็ได้บรรยายหัวข้อนี้เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาในที่หนึ่งนะฮะท่านอาจารย์สุรพลท่านก็ได้เห็นผมได้บรรยายเรื่องนี้ก็เลยได้เชิญชวนมาร่วมในรายการวันนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะก็ขอสวัสดีทั้งเจ้าภาพผู้จัดงานนะฮะคณะวิทยากรและก็ผู้ร่วมในงานวันนี้ทุกท่านนะครับในเรื่องนี้นะฮะก็ผมอาจจะต้องอาศัยจอนิดหนึ่งพอดีผมเตรียม PowerPoint มาบรรยายเป็นการสรุปสั้นๆนิดหนึ่งนะฮะในมุมทัศนะเกี่ยวกับของทางคริสเตียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องผีนี่นะก็เรียกว่าผีในทัศนะของคริสเตียนนะครับก็เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวอันนี้ให้ดูภาพตรงนี้ไปก่อนนะก่อนที่ผมจะเข้าสู่ตรงเนื้อหาที่เป็นประเด็นตรงนั้นนะครับคือเรียกว่าเอกลักษณ์ของผีเนี่ยในแต่ละความเชื่อในกลุ่มความเชื่อต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันนี่คือเหตุที่การเสวนาวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าในเมื่อความเชื่อที่มีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยจะสามารถเข้าใจเรื่องนี้ในมุมด้านต่างๆอย่างไรนี่นะครับถ้าเป็นเราคุ้นเคยในหนังจีนเราจะเห็นผีจีนที่กระโดดเป็นขาสปริงนะฮะเราก็ไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงฮะทำไมต้องเป็นขาสปริงกระโดดดึงๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็นผีฝรั่งนี่นะก็จะคุ้นเคยกับเอกลักษณ์ของผีที่เป็นแดกคูล่าบ้างเป็นผีที่มีเลือดมีอะไรพวกนี้นะฮะถ้าเป็นผีไทยๆนี่ก็จะคุ้นเคยกับเอกลักษณ์ผีที่เป็นหน้าเละๆหน้าเน่าๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็จะคุ้นเคยกับลักษณะอย่างนี้นี่นะนั่นคือเอกลักษณ์ของผีนะครับตอนนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะผีชาติอื่นเป็นยังไงเนี่ยนะผมให้ดูผีน่ารักแบบญี่ปุ่นนิดนึงแล้วกันนะครับเอาคลิปวิดีโอมาให้ดูนิดนึงครับขอเจ้าหน้าที่ได้เปิดเป็นคลิปวิดีโอนะฮะอันนี้
ผีเดี๋ยวผีญี่ปุ่นนะเรียกว่าผีญี่ปุ่นแล้วกันฮะขอฉายคลิปวิดีโอให้นิดนึงครับนี่แหละฮะนี่ผีเป็นการใช้เงาหลอกฮะอันนี้เป็นลักษณะการใช้เงาฮะใช้เงาหลอกเอาละครับก็จริงๆก็ไม่มีอะไรนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นจริงๆก็ไม่รู้ความเชื่อของเขาอาจจะเป็นอะไรหลายๆอย่างนี่นะครับที่เราอาจจะไม่ได้รู้ตรงนั้นแต่ว่าเอามาให้ดูแบบคลายเครียดนะฮะเพราะว่าเห็นว่าเป็นหัวข้อเกี่ยวเรื่องผีนะครับตอนนี้ผมอยากจะพูดในมุมในทัศนะของคริสเตียนเกี่ยวกับผีที่มีอิทธิพลและมีอิทธิพลเหนือมนุษย์เรานะเข้าสิงเราแบบไหนยังไงมีอิทธิพลเหนือชีวิตเรายังไงนะครับผีตะกี้ท่านบิชอปดร.สุรพลก็ได้พูดถึงนิยามแบบคริสเตียนเนี่ยว่าหมายผีจริงๆหมายถึงวิญญาณชั่วไม่ได้หมายถึงว่าวิญญาณของคนตายและเป็นผีนะแต่หมายถึงวิญญาณชั่วที่เป็นทูตสวรรค์ที่พระคิดทำคัมภีร์เนี่ยได้บันทึกไว้ว่าทูตสวรรค์กลุ่มหนึ่งที่กบฏต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์แล้วก็ถูกเนรเทศถูกขับลงมาและวิญญาณทูตสวรรค์เหล่านี้ก็กลายเป็นวิญญาณชั่วที่สถิตอยู่ในย่านฟ้าอากาศดังนั้นวิญญาณเหล่านี้จึงถูกเรียกว่าผีนะมีหัวหน้าตัวสำคัญคือซาตานนะครับมีบันทึกไว้ในพระคิดธรรมคัมภีร์อย่างเช่นในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่12เนี่ยบอกว่าวิญญาณชั่วเหล่านี้เป็นวิญญาณที่เป็นพวกเทพทั้งปวงเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพที่อยู่ในสถานฟ้าอากาศต่างๆเหล่านี้นะครับสรุปง่ายๆว่าผีก็ไม่ใช่วิญญาณคนตายคนไม่ใช่ผีนะเพราะว่าองค์พระเจ้าผู้สร้างมนุษย์นั้นไม่ได้ได้สร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ดังนั้นมนุษย์กับผีจึงคนละประเภทจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะฮะมนุษย์ก็คือมนุษย์ผีก็คือผีนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงตรงนี้นะครับก็คือว่าคนในโลกนี้เนี่ยหลังจากที่มนุษย์เลือกปฏิเสธการเชื่อฟังองค์พระเจ้าเนี่ยก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลของอำนาจของผีผีมารซาตานจึงมีอิทธิพลดังนั้นจึงเป็นไปได้ง่ายมากที่ผีนั้นจะมีอิทธิพลครอบงำมนุษย์หรือสิงมนุษย์นะมีอิทธิพลในชีวิตของมนุษย์ในมุมด้านต่างๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะผมให้ภาพตรงนี้เพื่อจะอธิบายตรงนี้ฮะบอกว่ามนุษย์ในแรกเริ่มที่พระเจ้าทรงสร้างนะฮะก็มนุษย์นั้นอยู่ใต้การอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้านะผีจึงไม่มีอำนาจเหนือมนุษย์เพราะมนุษย์อยู่ใต้อำนาจพระเจ้าแต่ในวันที่มนุษย์เลือกปฏิเสธพระเจ้านั้นนะผีจึงมีอิทธิพลอำนาจเหนือมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เลือกที่จะเชื่อฟังอำนาจของผีมากกว่าเลือกเชื่อฟังพระเจ้านะดังนั้นผีในอิทธิพลอำนาจของผีนั้นจึงมีอิทธิพลเหนือมนุษย์หลักใหญ่สองอย่างเลยฮะก็คือครอบงำทางอิทธิพลทางความคิด
ทุกท่านคงจะเห็นว่ามนุษย์เราหลายคนอยากทำสิ่งดีมากมายหลายอย่างแต่ทำไม่ได้และก็เช่นหลายคนอยากเลิกเหล้าเลิกบุหรี่อะไรต่างๆแต่ก็ไม่สามารถเลิกได้เพราะว่ามันเป็นอิทธิพลของอำนาจชั่วที่ครอบงำอยู่เหนือชีวิตเหนือความคิดและนอกนั้นผีก็ยังมีอิทธิพลเข้าสิงมนุษย์นะตะกี้ที่เป็นประเด็นที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้ถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสิงเนี่ยผีมีอิทธิพลเหนือคนทั้งด้านควบคุมความคิดและเข้าสิงร่างกายนะเข้าสิงชีวิตนี่นะครับก็จะเห็นถึงสิ่งนี้ได้นะครับในพระคิดธรรมคัมภีร์ผมได้หยิบยกมาให้ทุกท่านดูว่าสิ่งเหล่านี้มีบันทึกไว้ในพระคิดธรรมคัมภีร์จริงๆฮะเช่นในมาระโกบทที่5ข้อ2ข้อ3ข้อ15เนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยพระองค์เสด็จลงเรือมีชายคนหนึ่งมีผีโสโครกสิงออกจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์ทันทีคนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพไม่มีใครสามารถล่ามเขาไว้ได้อีกแล้วแม้จะล่ามโซ่ตรวนเพราะเคยล่ามโซ่ใส่ตรวนหลายครั้งแล้วแต่เขาก็หักโซ่และฟาดตรวนหลุดออกไม่มีใครมีแรงพอจะทำให้เขาสงบได้เขาครั่งร้องอื้ออึงและเอาหินเชือดเนื้อตัวเองอยู่เสมอตามอุโมงค์ฝังศพและบนภูเขาทั้งกลางคืนและกลางวันแล้วก็ในข้อ15เนี่ยบันทึกเหตุการณ์ที่หลังจากองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยได้ขับผีออกจากชายคนนี้ในข้อ15บันทึกบอกว่าชายคนนี้ก็มาหาพระเยซูและคนที่เคยคนนี้ก็เป็นคนที่ถูกผีเข้าสิงแล้วก็กลับมามีสตินะนุ่งห่มเสื้อผ้ามีสติสัมปชัญญะแล้วก็อยู่ต่อท่ามกลางผู้คนนี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพระคิดธรรมบัมพีเกี่ยวกับผีที่เข้าสิงนะก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องตำนานเล่าขานแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้บันทึกไว้ในกรณีแบบนี้นี่นะครับก็มีเกี่ยวนอกจากเรื่องการเข้าสิงเนี่ยในพระคิดธรรมบัมพียังบันทึกถึงอันหนึ่งก็คือว่าเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะโรคภัยไข้เจ็บที่มนุษย์หลายคนในโลกนี้ต้องเผชิญเนี่ยหลายอย่างมาจากอำนาจของผีนะไม่ได้หมายความว่าโรคทุกโรคผีเป็นคนกระทำแต่หมายความว่าบางอย่างบางชนิดมีอำนาจของผีอยู่เช่นมีบันทึกไว้ในพระคิดธรรมคัมภีร์ลูกาบทที่13ข้อ11เนี่ยบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผีเข้าสิงซึ่งทำให้นางเป็นโรคมา18ปีแล้วอยู่ที่นั่นด้วยหลังของนางก็โก่งยืดตัวขึ้นก็ไม่ได้เมื่อพระองค์วางพระหัตถ์บนตัวเขาทันใดนั้นนางก็ยืดตัวตรงได้และสรรเสริญพระเจ้าผู้หญิงคนนี้เป็นบุตรสาวของอับราฮัมซึ่งถูกซาตานผูกมัดไว้ถึง18ปีแล้วเนี่ยนี่พระคัมภีร์บันทึกเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์เนี่ยได้ไปเจอผู้หญิงคนนี้ที่ป่วยเป็นโรคหลังโก่ง18ปีและพระองค์ก็ได้วางพระหัตถ์ของพระองค์แต่ต้องรักษาแล้วก็โรคนี้ก็หายและพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าผีซาตานเนี่ยได้ผูกมัดไว้ถึงเป็นเวลาถึง18ปีแสดงว่าความเจ็บป่วยของนางนั้นก็เป็นความเจ็บป่วยที่เกิดจากอำนาจของผีมารซาตานที่อยู่เบื้องหลังนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์กรณีหนึ่งนะครับนอกจากนี้เรายังเห็นมีพฤติกรรมของมนุษย์เราในโลกนี้มากมายหลายอย่างนะที่เราเห็นอยู่แม้จนกระทั่งทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อดีตหรือทุกวันนี้นะฮะเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าพิจารณาจริงๆนะซึ่งถ้าวิเคราะห์ตามหลักพระคิดธรรมคัมภีร์เนี่ยจะพบว่าเป็นอำนาจของผีที่อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นผีการพนันนะสิ่งเสพติดความดื้อรั้นกบฏการล่วงประเวณีนะฮะไม่ว่าจะเป็นความโลภผีเข็นฆ่าอาฆาตทำลายล้างกันนะหรือการโกหกหลอกลวงสิ่งเหล่านี้ถ้าถามมนุษย์ทุกคนรู้ว่าไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เลยมนุษย์ไม่ต้องการตกอยู่ใต้อำนาจสิ่งเสพติดแต่หลายครั้งมนุษย์เราก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจเหล่านี้เพราะว่าเป็นอำนาจของผีที่ทำงานอยู่เบื้องหลังไม่ได้มาจากความปรารถนาของมนุษย์เองนะนั่นคืออำนาจอิทธิพลของผีที่ครอบงำที่เข้ามีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของมนุษย์นะสิ่งที่พระคิดธรรมคัมภีร์บันทึกถึงความอัศจรรย์อันหนึ่งก็คือว่าเมื่อมนุษย์ที่ตกอยู่ใต้อำนาจของผีทั้งหลายนะมาเชื่อไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ำนาจผีนั้นก็ออกไปแสดงให้เห็นถึงว่าอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่เหนืออำนาจผีนะมีคำพยานของผู้ที่เชื่อในพระเจ้ามากมายทั่วโลกที่ได้เห็นถึงประจักษ์พยานตรงนี้ว่าเมื่อหลายคนได้มารู้จักพระเจ้ามาเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าเนี่ยก็หลุดพ้นจากอำนาจของผีมารเหล่านี้ชีวิตได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งเสพติดอบายมุขพฤติกรรมต่างๆที่ชั่วร้ายนะแล้วก็อำนาจอิทธิพลต่างๆของผีก็หลุดพ้นออกจากชีวิตของเขาอันนี้ก็จะเห็นอยู่ในท่ามกลางผู้คนมากมายในโลกนี้นะครับมีตัวอย่างของคนคนหนึ่งที่พระคิดธรรมคัมภีร์บันทึกไว้ชื่อซักเคียสนี่นะครับคนนี้เป็นคนที่มีนิสัยในทางที่ไม่ดีในท่ามกลางของผู้คนที่รู้จักเขาพบเห็นเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยคดโกงมีนิสัยในการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมีนิสัยในทางชั่วร้ายอ่ะไม่ดีเลยนะครับแต่คนนี้ได้มารู้จักกับพระเจ้ามารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์นะและคนเหล่านี้พระคิดธรรมคัมภีร์บันทึกถึงชีวิตของเขาได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจชั่วร้ายเหล่านั้นเขาก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนแปลงนิสัยใหม่นิสัยเขากลายเป็นคนดีขึ้นมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าอำนาจของผีที่ปลดปล่อยจากชีวิตก็ดีขึ้นจิตใจก็งดงามขึ้นนั่นเป็นสิ่งสะท้อนอันหนึ่งนะฮะก็ถือตรงนี้ฮะก็ถือว่าเป็นบทสรุปที่ผมก็นำมาสรุปให้ทุกท่านในวันนี้ในทัศนะของคริสเตียนตามหลักของพระคิดคำคัมภีร์ก็สรุปง่ายๆว่าผีในความเชื่อของคริสเตียนนั้นเชื่อว่าผีมีจริงนะผีคือวิญญาณที่มีอิทธิพลเหนือมนุษย์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของพระเจ้านี่นะครับดังนั้นสิ่งที่มีวิญญาณนะคริสเตียนจะเชื่อว่าในหมวดหมู่สิ่งมีวิญญาณนั้นมี4ประเภทนะมี4ประเภทมีอะไรบ้างอันหนึ่งคือพระเจ้านี้เป็นวิญญาณแน่นอนเป็นพระวิญญาณนะครับ2ก็คือทูตสวรรค์นี้ก็เป็นวิญญาณ3คือมนุษย์ก็เป็นมีวิญญาณ4คือผีดังนั้นมี4หมวดหมู่ที่มีวิญญาณนะดังนั้นผีจึงถือว่าเป็นวิญญาณหมวดหมู่หนึ่งแต่เป็นวิญญาณชั่วร้ายนะวิญญาณพระเจ้าเป็นวิญญาณที่ดีทูตสวรรค์เป็นวิญญาณดีมนุษย์เป็นวิญญาณที่ดีแต่ผีเป็นวิญญาณชั่วร้ายเมื่อผีเข้ามามีอิทธิพลเหนือคนก็เลยกลายเป็นคนมีจิตใจชั่วร้ายเพราะเป็นวิญญาณชั่วร้ายที่มาจากผีแต่เมื่อเอาผีออกไปมนุษย์ก็เป็นคนมีจิตใจที่ดีงามตามแบบที่พระเจ้าสร้างมนุษย์นะครับก็ขอสรุปไว้ในเรื่องนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับประเด็นเรื่องผีสิงเนี่ยยังคงค้างอยู่นะครับฝ่ายอิสลามนะครับคือฟังเรื่องผีสิงเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าเมื่อมีผีสิงเนี่ยมีฝ่ายหนึ่งถูกกระทำและฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นผู้กระทำนะครับก็เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาเนี่ยนะครับว่ามีใครคนหนึ่งโดนแทงหรือโดนตีหัวก็แสดงว่ามีคนถูกตีหัวก็มีคนไปตีหัวเขานะครับมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับในโลกนี้เนี่ยทางฝ่ายอิสลามเนี่ยเชื่อนะครับว่ามีมนุษย์แล้วก็มียินอาศัยอยู่การที่ยินมาเข้าสิงเนี่ยนะครับหรือว่าผีเข้าสิงที่คนไทยเรียกกันเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่ามนุษย์เนี่ยถูกกระทําแล้วก็ยินเนี่ยเป็นผู้ที่กระทําปัญหาก็คือว่าการที่ยินมาเข้าสิงเนี่ยนะครับมันทําของมันเองหรือว่ามันมีผู้ที่ใช้ให้ยินเนี่ยกระทําคือหมายความว่ามนุษย์ด้วยกันนะครับอาจจะมีคนทําร้ายคนอื่นเองหรือมีคนสั่งให้ทําแล้วทางฝ่ายยินนะครับเป็นไปได้ไหมที่ยินมันเข้ามาทําเองเพราะเหตุใดมันถึงทําแล้วก็อาจเป็นไปได้ไหมว่ามีคนสั่งให้ยินไปทำร้ายคนอื่นทำมนุษย์ด้วยกันนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาเมตตาปราณีเสมอก่อนจะตอบคำถามของผู้ดำเนินการเนี่ยอยากบอกว่าข้างๆท่านเนี่ยมียินอยู่เต็มไปหมดนะฮะไม่ใช่มีแค่มาลาอิกะห์อย่างเดียวหรอกมาลาอิกะห์ซ้ายขวาอยู่แล้วแต่ยินกำลังอยู่ข้างท่านเนี่ยเก้าอี้ที่โล่งๆนี่อ่ะยินนั่งเต็มไปหมดเพราะนั้นศาสดาบอกว่าเวลาสร้างบ้านเนี่ยเขาสร้างแค่3ห้องห้องหนึ่งอยู่กับเราลูกแล้วก็แขกถ้ามากกว่านั้นนะยินอยู่นี่ศาสนาบอกจากพระคัมภีร์นะครับเพราะนั้นที่นั่งอยู่อ่ะอย่าเอามือไปลูบหรือเจอยินแล้วยุ่งนะ ผมกำลังจะบอกว่ามาเดินกับเราเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นหรือเปล่าเห็นด้วยศรัทธาครับถ้าไม่เห็นพูดได้ไงอ่ะ
เราต้องอีหม่านอีหม่านแปลว่ามั่นคงตรงนั้นน่ะมันไม่มีว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่มีอ่ะตอนนี้เยอะพูดเยอะเมื่อคืนผมดูเรื่องฮาโลวีนฮาโลวีนกำลังจะถึงเนี่ยเล่ากันขนลุกสู้ลุกสู้ลุกสู้แต่เขาไม่รู้ว่าลุกสู้น่ะคืออะไรมันอยู่กับเราในธรรมดาท่านนบีท่านศาสดาบอกให้เราเนี่ยมีดุอาขอพรจากพระเจ้าในขั้นต้นขั้นกลางขั้นสุดเวลาผมจะพูดต่อไปเนี่ยมันไม่ได้พูดด้วยความรู้สึกไม่ได้พูดแค่การเรียนรู้แต่พูดในเรื่องการปฏิบัติมีคนคนหนึ่งยินเข้าไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลยครับคนนี้จบปริญญาโทจากอินเดียท้องด้วยจะกินหมูอ่ะอุสลิมเขากินกันวะล่ะเรียนรู้จากอาริกาเรียนรู้จากอะไรลักเนาจบปริญญาโทอ่ะผมก็จบปริญญาสามีก็จบปริญญาโทผมมีโอกาสได้เห็นข้อมูลอันนี้ชัดเจนเลยพลังอันยิ่งใหญ่เนี่ยศาสนาอิสลามถือว่ามาจากอัลเลาะห์เท่านั้นครับถ้าพระองค์ไม่ให้ยินก็จิ๊บๆไม่มีอะไรหรอกครับแต่ถ้าพระองค์ให้อ่ะจิ้งหรีดก็สามารถเล่นหูเราเลือดออกได้นะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมาจากพระเจ้าหมดผมไล่ยินครับอันนี้บอกประกาศดังลั่นเลยนะคนมาดูอย่างกับดูสายันอย่างกับดูสายันสัญญาแบบเป็ดวิกที่มักกะตัวสั่นได้คนไล่กับตัวสั่นมีผู้หญิงที่ไปกับผมคนหนึ่งตอนนั้นประมาณร้อยกว่าคนก็ไปมาดีนะอันนี้ของจริงนะเล่าเนี่ยของจริงเขาผมก็ถามเขาว่าเป็นยังไงเขาบอกว่ามีคนเรียกมาดีนะเรียกเงี้ยอันนี้ไม่เอาไม่เอาเป็นไม้อะไอเป็นสาวแก่ไม่มีสามีสองวันล้มละพ่อกับแม่ก็ไปก็จะไปทำพัดก็จะจังนะเป็นการทุกข์ระทมไงตอนตีสามคืนหนึ่งเนี่ยลูกน้องแซ่เพราะแซ่เป็นเบาหวานเบาหวานก็หมายความว่าไปละหมาดฮารอมไม่ได้ต้องละหมาดข้างหน้าแล้วมันเดินไม่ไหวไงฉี่เป็นฟองเลยแล้วก็แรงไม่มีใครเป็นเบาหวานจะรู้ทำไมเป็นก็คือเรื่องเขาเรียกว่าโรคขาดการนิยมนะเบาหวานก็เป็นกันนั่นแหละทำไมเป็นนี่รู้สึกว่าจะล้าสมัยแล้วไปดูว่าเป็นหรือเปล่าคราวนี้ก็ควานหาหมดแซ่จะเป่าเอาดูเอาไปเป่าผีเนี่ยมันก็ง่ายๆอ่ะแซ่บอกไม่ไหวอ่ะเบาหวานขึ้นก็มาควานหาตอนนั้นผมกำลังร้อนวิชานะมา40กว่าต้นมีคนมาหาเหมือนกันอาจารย์ทำหมากเป็นเหรออาจารย์นู่นรอเลยผมก็ไม่กล้าผมก็กลัวกลัวไปได้ยังไงก็ไม่เข้าใจว่ากลัวเพราะมันรู้เรื่องผีกันเยอะมากเลยไงวันนั้นก็เลยเขาเรียกอัดเซ็กคือว่าเฮ้ยไม่กลัวแล้วไม่ไปเลยก็ไปจัดการเจรจาครับทุกอย่างอยู่ที่โต๊ะเจรจาหมดครับผมเจรจากับยินที่มาเข้าอ่ะเฮ้ยอยู่วันนี้นะไปเข้าเขาได้ยังไงมั่วซั่วไม่รู้เรื่องนี่เขามาทำความดีนะคุยไปคุยมาคุยไปคุยมายกคดียกคุรานเฮ้ยเดี๋ยวจะเอายาซีนแล้วนะจะจัดการยาซีนแล้วจะขอพรต่อพระเจ้านะจัดเซตไปเซตใหญ่ไปเซตนึงเฮ้ยเดี๋ยวต้องออกไปปิดประตูให้ดังนะคนมานั่งดูประมาณสัก50คนได้กาเสร็จแน่สุเทพคนนี้เสร็จแน่ผมก็กาเสร็จเหมือนกันเพราะเหงื่อแตกเต็มตัวเหมือนกันแต่ไม่เสร็จเนี่ยเพราะจิตเราบอกมันไม่กลัวหรอกกลัวล้อองเดียวก็จัดเซตไปเลยครับก็เรียบร้อยมันออกไปเปิดปิดประตูดังไปยังหมดเลยครับ40บานดังลั่นหมดเลยทั้งนั้นเลยเพราะเราบอกว่าถ้าออกไปเนี่ยให้ปิดประตูให้ดังลั่นนะเดี๋ยวจะจัดการนะไม่รู้ใครเป็นใครแล้ววันนี้อัลเลาะห์ให้ใครไม่รู้แหละแต่เราอยู่ในไอ้วังวนของการทําอิบาดะห์ก็จัดเซตไปเลยหลังจากนั้นแหละเติบก้าเลยครับมาประเทศไทยนี่เพียบเลยมากันเป็นผมเปิดบ้านผมเลยนะมารอกันนี่นั่งรอคิวมัน50คนเลยนะถ่ายวิดีโอหมดเลยนะนี่นะว่าคุยด้วยเวลาคุยต้องคุยด้วยพระนามของอัลเลาะห์อิสลามไม่มีไม่ใช่อย่าลบหลู่ไม่มีว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับไม่มีจัดเซตเลยครับคนเรียนมากกว่าผมนะเรียนด็อกเตอร์มันก็มาไล่กับผมอ่ะไม่รู้จะยังไงผมก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ก็เราบอกความจริงไปแล้วจัดเซตยินเข้าจริงครับเพราะมันไปรับการอนุมัติจากอัลเลาะห์ตะอาลายินมีความรู้กับมนุษย์50เท่าครับไปดูหน้า18มาที่3วรรค2ครับก็จะบอกไปเลยว่ายินมีความรู้กับมนุษย์50เท่าครับแต่โดนสอบสวนนะจะมีความรู้มากมายขนาดไหนก็ตามแล้วผมจะไล่เลยนะครับไล่ยิน 90% เนี่ยออกนะอีก 10% มันเล่นงานเรานะมีเหมือนกันเพราะเราไม่ถึงไม่แก่กล้าไม่แก่กล้าเพียงพอเราต้องยอมรับนะลาตัดรีไม่รู้ฉันไม่รู้ต้องเรียนรู้ต่อไปเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเราก็จะรู้เพราะฉะนั้นยินเข้าเป็นจริงมันมาทำไมไม่มีเหตุผลครับคนอิจฉาเราค่อยมีเหตุผลนะครับคนจะฆ่าเราค่อยมีเหตุผลนะครับถ้ามีเหตุผลไม่ฆ่าหรอกเพราะเหตุผลมันบอกให้รู้ว่าอนาคตจะเจออะไรไงคนโกงเราก็ไม่มีเหตุผลนะครับนภาคศึกละหมาดเต็มที่เลยเป็นพี่ชายเป็นโกงหมดเลยครับที่ดินร้อยไร่
นี่เกิดเต็มเลยลานสลีไปดูดิมันเป็นของจริงที่เกิดขึ้นแล้วมาโอ้โหมันฟ่อนเลยยานาซาใส่โอ้โหเต็มหมดเลยแต่โกงไงคราวนี้ภาพลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเป็นอามานะที่ต้องรับผิดชอบเพราะนั้นอาจารย์ถามว่ายินมีลูกน้องมั้ยมีรู้จักคำว่ายานไหมนะอัญญานมีความหมายมัดเลยนะยาวยานเป็นพระผู้หลุดของยินรู้ว่าไม่รู้ก็รู้ด้วยนะผมก็ไม่รู้มาก่อนนะเรียนรู้ไปยานเนี่ยแก่กล้ามากบางคนอายุ650ปีนะยินเนี่ยวัยชะกันแกล้งได้หมดไม่มีเหตุผลในการแกล้งครับยินมีมุมินและมีกาเฟตครับมุมินกับผู้ศรัทธากาเฟตคือแกล้งอย่างเดียวยินมุมินเนี่ยคุณไปอ่านมันอ่านมากกว่าคุณอีกมันอ่านอายะกุรอานย้อนหลังอ่ะคุณไหวมั้ยสู้ไหวมั้ยไม่ไหวอย่าไปสู้มันนะเพราะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นถ้าอยากจะรู้หลังไมค์ผมรับบท24ชั่วโมงมาคุยกับผมนี่มาคุยไม่รู้จะบอกไม่รู้รู้บอกว่ารู้เรียนสูงอย่างนึงรู้เรื่องยินอย่างนึงมันคนละอย่างกันหมดยิมัดบ้านผมมันไม่รู้อะไรเล่นหมากรุกเนี่ยแต่ยินจากอินเดียกลัวเฮ้ยไปเรียกยิมัดเฮ้ยอย่าไปเรียกผมไม่เอายิมัดมาไม่ทำอะไรหรอกเปิดประตูด้านซ้ายเปิดเลยยิมัดเอามือจับหูไปแล้วครับวิ่งพิ้วไปเลยเนี่ยเฮ้ยมาทำไมเนี่ยจะกินหมูไงเรียนจบปริญญาโทศาสนาจะกินหมูกินทำไมอ่ะอิสลามเขาไม่ได้ห้ามกินหมูแต่ไม่ใช่เวลาจะกินคุณจะกินทำไมอ่ะบางคนเข้าใจอิสลามห้ามกินหมูเขาห้ามตอนที่ไม่มีตอนที่ไม่มีอย่างอื่นงัวกินไปก่อนวันแล้วไม่มีงัวก็หมูก็ว่าไปดิเพื่อประทังชีวิตเพราะหมูเนี่ยมีการวิจัยแล้วว่ามีเชื้อโรคมากที่สุดในโลกเขาไม่มีอะไรที่ห้ามหรือไม่เหตุผลหรอกเพราะนั้นถึงเวลาแล้วที่ศาสนาเนี่ยจะต้องบอกกับทุกคนให้รู้ว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่เข้าเชิงรุกเพราะฉะนั้นเรียนรู้ให้เยอะๆนะครับเวลาพูดเนี่ยยอมรับไปทุกอย่างครับเพราะศาสนาทั้งหมดมาจากอัลเลาะห์ทั้งหมดแหละแต่ไปขนาดไหนยังไงก็ว่าไปตามขั้นตอนผมไม่ได้รู้จักกับแค่นี้นะผมรู้จักกับระดับสูงกว่านี้อีกแม่ชีสันสานีเสมียรสุดนะกินไอ้ตุ้มเที่ยวไอ้ติ้มถ้วยเดียวกับผมอ่ะถามแม่ชีทำไมกินล่ะไอ้สุเทพกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวอ้วนเราเป็นนางแบบเก่าไปอิตาลีวาติกันไงไปวาติกันมาแล้วนะเยรูซาเล็มครึ่งเดือนแล้วไปเนี่ยใครออกให้ป่ะคิดศาสนาออกให้หมดเลยตัดสูตรชุดละ 10,000 ค่าเดินทางไปกลับแสนนึงอ่ะคิดออกให้หมดเลยนะเราเป็นพวกกันไงเนี่ยพวกกันหมดเลยเนี่ยเนี่ยพวกกันหมดเลยวันแล้วถูกให้อาหารกินได้บุญหมดเลยเนี่ยอัลเลาะห์เค้าไม่ได้ตัดสินว่าเป็นอะไรเค้าตัดสินว่าทําอะไรเค้าไม่ได้ตัดสินว่าคนมองยังไงเค้าตัดสินว่าคุณทําอะไรว่าไม่อยากไม่แต่งตัวดิยิมัดว่ายิมัดไม่ได้เป็นอัลเลาะห์นะอะไรลักษณะนี้เพราะฉะนั้นคนก็บอกว่ายินเนี่ยในบางเรื่องมีคนเอาไปเค้าเรียกไสยศาสตร์แล้วผมก็ทํามาแล้วไงดาวโรงเรียนน่ะดาวมหาวิทยาลัยอ่ะเสร็จพอหมดแล้วแต่มันเป็นวิชามารไงไสยศาสตร์เนี่ยต้องเจอกับไสยศาสตร์ถ้าไม่รู้อย่าไปยุ่งศาสนาเค้าไม่อนุมัติแต่ถ้ารู้แค่รักษาให้พ้นไปอย่าไปยุ่งอะไรกับมันเพราะมันไม่ได้เป็นเชิงให้เราไปใกล้ชิดต่อลอตาล่ะนบีเคยนบีโดนไสยศาสตร์เนี่ยฟันเฟือนไปหมดเลยยิบรออีนต้องมาบอกว่าในบ่อมันเอาผมไปฝังอยู่นะจัดการออกมาแล้วเผาเรียนให้รู้สิครับพี่น้องครับอัลอิลมุไซดุลอามันความรู้เป็นนายของการกระทำอย่าไปเข้าใจเองอย่าไปคิดเองอย่าไปเข้าใจเองคิดเองแล้วเขาแล้วก็ถึงบางอ้อไม่ใช่ยังไม่ถึงบางอ้อถึงแค่เพชรเกษมเราต้องกระบวนการอะไรนี้ต้องจัดไปนะครับเพราะนั้นกำลังจะบอกว่าที่อาจารย์ถามมาเนี่ยเป็นไปได้หมดทั้งคนแกล้งทั้งคนมาโดยไม่มีเหตุผลและทุกอย่างแต่ต้องผ่านประสบการณ์แห่งความเป็นจริงเท่านั้นนะครับจึงจะตอบได้ถ้าไม่รู้บอกไม่รู้ครับเพราะเป็นคนละอย่างกันหมดเลยแต่มาจากใครครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นครับคุณครับโอ้ครับเมื่อกี้อาจารย์สุเทพเอ่ยขึ้นมาคำหนึ่งคำว่าเรื่องของไสยศาสตร์นะครับเป็นศาสตร์เล่นลับนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้นลับนะครับทีนี้ผมก็จะค้างคาใจอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าเมื่อมือยินเนี่ยเป็นสิ่งเร้นลับแล้วเนี่ยนะครับเรามองไม่เห็นมันเข้าสิงมนุษย์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยสามารถจะติดต่อกับยินเนี่ยนะครับสามารถติดต่อได้ไหมนะครับแล้วก็ติดต่อเนี่ยติดต่อกับยินเนี่ยสามารถติดต่อด้วยวิธีการใดได้บ้างเพราะว่าผมเคยได้ยินชาวมอร์โกคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากจะเห็นจินเนี่ยนะครับให้เอาอีกาเนี่ยนะครับถอนขนแล้วก็ไปย่างไปเผา
นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยใส่ถาดไปเดินในกูโบสนะครับแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวหมั่นก็มาในขณะที่ลุงของผมเองนะครับก็มีวิชาในเรื่องนี้ตอนก่อนจะเสียก็จะมอบไปผมบอกว่าผมไม่เอานะครับเขาบอกว่ากลางคืนนี้ต้องตื่นขึ้นมานะครับสามารถที่จะติดต่อกับมันได้นะครับเหมือนกับว่าเราสามารถคุยกับมันได้เนี่ยเรื่องนี้เป็นจริงไหมครับครูมัดครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะถามพี่น้องว่าจะให้ผมคุยในลักษณะเป็นนักวิชาการคงจะไม่ได้เอาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะคำถามคือเมื่อกี้เห็นหลายถามอะไรคำถามเอาเฉพาะเจาะจงเอาเนื้อๆเลยสามารถติดต่อกับยินได้ไหมโดยวิธีการใดไอ้เรื่องราวการติดต่อของยินเนี่ยในทัศนะของหมอผีมุสลิมเนี่ยนะอดีตนะตบัดตัวแล้วเลิกแล้วนะกี่ผมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องราวของการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องยินท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ศาสนาดีนะว่ามีอยู่ครั้งนึงเนี่ยรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมียินตนนึงเนี่ยมารบกวนรอซูลุลลอฮ์ในขณะกำลังละหมาดอยู่แล้วท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยก็เกือบที่จะจับมัดไว้กับเสาของมัสยิดเพื่อที่รุ่งเช้าเนี่ยซอฮาบะห์จะได้ดูว่ายินตัวเนี้ยมีลักษณะอย่างไรนะทีนี้คำถามก็คือว่าไอการจับยินหรือว่าการเลี้ยงยินต่างๆเนี่ยมันเป็นที่อนุมัติไหมซึ่งนักวิชาการอิสลามเนี่ยก็ส่วนมากแล้วก็จะบอกว่าไม่เป็นที่อนุมัตินะทีนี้มันมีคำพูดตรงที่ว่าบรรดาหมอเนี่ยที่เขาติดต่อคบค้าสมาคมกับยินเนี่ยเขาเอาหลักฐานอะไรมาจากคำพูดของท่านนบีสุไลมานที่เขาอ้างกันมาในสายของหมออิยาซาว่ารอบบิกฟิลีวะฮับลีมุลกันลายันบากีเลฮะดิมมินบาดีเราทรงโปรดประทานอภัยโทษในกระชั้นและทรงโปรดประทานมุลกันกรรมสิทธิ์แห่งการปกครองทั้งศาสนาจักรและอาณาจักรแล้วบางท่านแปลว่ามุลกันเนี่ยหมายถึงว่าท่านนบีสุไลมานเนี่ยเป็นทั้งกษัตริย์ด้วยเป็นทั้งนบีด้วยปกครองทั้งโลกมนุษย์ด้วยแล้วก็ปกครองทั้งโลกยินด้วยแล้วก็สามารถบังคับบัญชาสัตว์ได้ใช่ไหมซึ่งอำนาจแห่งสิทธิ์ขาแห่งการควบคุมยินเนี่ยนบีสุไลมานขอต่อเล่าว่าไม่อัลเลาะห์ยงทรงอย่าให้ใครเลยหลังจากฉันขอให้สิ้นสุดนี้นบีมูฮัมหมัดเนี่ยเมื่อนึกถึงคำพูดของท่านนบีสุไลมานท่านก็เลยปล่อยมันไปดังนั้นเนี่ยการเลี้ยงยินเนี่ยหรือการควบคุมบังคับบัญชายินเนี่ยมันจึงเป็นสิทธิ์ขาดของท่านนบีสุไลมานเพียงเท่านั้นแต่บรรดาหมอเนี่ยเขาก็อ้างสิทธิ์ตรงที่ว่าบรรดาดูอาต่างๆเนี่ยที่เรียนสืบทอดกันมาในสายหมออิยาซะเนี่ยสืบทอดต่อกันมาและเขาก็เอากรรมสิทธิ์อันเนี้ยในการที่จะเลี้ยงยินหรือบังคับบัญชายินแต่อำนาจของหมอเนี่ยมีอำนาจเพียงข้อจำกัดไม่สามารถที่จะใช้ยินในลักษณะที่ไปงมหอยมุกมาได้ไปใช้ยินในการที่จะไปสร้างมหาวิหารกาบาได้แต่ใช้ยินในเรื่องของการอะไรล่ะการพยากรณ์ใช้ยินในเรื่องของการไปสืบว่าบรรดาทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆเนี่ยไปซ่อนอยู่ที่ไหนหรือว่าของเราเนี่ยหายก็ใช้ยินน่ะไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนอันนี้อำนาจในต่างๆเราเนี่ยในทัศนะของบรรดาผู้รู้ต่างๆก็บอกว่าไม่เป็นที่อนุมัติถามว่ายินเข้ามนุษย์ได้อย่างไรนะครับผมอัลเลาะห์เนี่ยทรงสร้างมนุษย์เนี่ยมาจากธาตุดินส่วนยินน่ะอัลเลาะห์ทรงสร้างมาจากธาตุไฟยินเนี่ยเมื่อธาตุของยินเนี่ยมันเป็นกายละเอียดส่วนธาตุของมนุษย์เนี่ยมันเป็นกายหยาบดังนั้นเนี่ยธาตุที่มันละเอียดกว่าสามารถเข้าไปอยู่ในธาตุที่หยาบกว่าได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องด้วยการอนุญาตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นผมถามกีว่าอ้าวแล้วยินเข้ามนุษย์ได้ไงอ่ะอ้าวแล้ววิญญาณมันอยู่ในร่างของมนุษย์เราได้ไงเพราะวิญญาณเป็นกายละเอียดนะคำถามต่อไปครับผมยินเข้ามนุษย์ได้ยังไงแล้วอะไรต่อครับครับแล้วก็สามารถจะควบคุมยินได้มั้ยครับตอนนี้การที่เราจะควบคุมยินเนี่ยเราต้องรู้ว่าอาซอนคำว่าอาซอนเนี่ยคืออะไรคือรากฐานของมันอัลลอฮ์บอกว่ายินน่ะสร้างมาจากธาตุไฟสิ่งที่จะดับธาตุไฟได้คืออะไรน้ำดังนั้นคนที่ถูกยินเข้าเนี่ยบรรดาหมอไสยศาสตร์เขาก็จะทำน้ำดูอาในการที่จะเอาอ่านบทอายะกุรซีหรืออาวะมายะตะกีนลาหรือดูอาอะไรต่างๆแล้วเอาน้ำเนี่ยให้ผู้ป่วยนั้นดื่มหรืออาบนะธาตุของไฟเนี่ยมันก็จะลดความเข้มแข็งลงแล้วเมื่อผู้ป่วยเนี่ยเริ่มรู้สึกตัวเขาก็จะสอนให้ผู้ป่วยเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์น่ะจะทำให้อะไรจิตใจเขานั้นสงบนิ่งเมื่อผู้ป่วยเริ่มรู้สึกตัวอ่านดุอาไปแล้วเป่าไปแล้วรู้สึกตัวก็จะสอนให้ซิกเก็ตซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์
อัลลอฮฺอักบัรหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อผู้ป่วยเนี่ยเริ่มรู้สึกตัวขึ้นเขาก็จะมีพลังในการต่อต้านอำนาจของยินนี่ก็คือวิธีการรักษาซึ่งการรักษาของบรรดาหมอเนี่ยมันไม่ได้สำเร็จที่ตัวหมอแต่ว่าการรักษาเนี่ยมันเป็นวิธีการนะอยู่ที่หมอการรักษานั้นอยู่ที่หมอแต่การหายนั้นอยู่ที่การอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนั้นถามว่าการเลี้ยงยินเนี่ยเลี้ยงได้ไหมในหลักการศาสนาน่ะไม่มีหลักฐานที่บอกว่าเลี้ยงได้แต่บรรดาหมอเนี่ยก็เลี้ยงกันเลี้ยงเพื่อที่จะเป็นลูกน้องถามเอาประโยชน์จากยินใช้ยินไปเข้าคนนู้นใช้ยินไปเข้าคนนี้ถามว่าแล้วมันได้ประโยชน์อะไรอ่ะถ้าเราไปดูในซูเราะตุลยินเนี่ยเราจะมีบางอายะห์บอกไว้ว่าเอาขอเป็นภาษาไทยเลยนะครับผมมีมนุษย์บางพวกเนี่ยคบค้าสมาคมกับบางพวกของยินและยินเนี่ยไม่ได้เพิ่มพูนอะไรให้กับเขาเลยนอกจากการห่างไกลอ่ะเหรอมนุษย์ได้อะไรนะจากการคบค้าสมาคมกับยินมนุษย์ได้สตังค์อ่ะเป็นหมอผีเนี่ยได้ตังค์เยอะแล้วยินน่ะได้อะไรอ่ะยินได้กินข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างถามว่าข้าวเหนียวกับเหลืองไก่ย่างนั้นผิดมั้ยมันไม่ผิดเพราะมันเป็นอาหารที่เราทำแล้วเราเนียดให้มนุษย์กินมันไม่ผิดแต่ถ้าอาหารที่เราทำแล้วมีเนียดในการเส้นสวงหรือบูชาไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือไก่ย่างหรือว่ามันจะไม่ว่าจะเป็นพิซซ่ามันก็เป็นอาหารที่ชิริกทั้งสิ้นอาหารอะไรก็ช่างถ้าเรามีเนียดไม่เพื่อลอตาลาเนี่ยแล้วเป็นการบวงสรวงต่อซาตานล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่ฮารามในทัศนะของอิสลามนั้นคำถามที่ว่ายินเนี่ยเข้าสิงสู่ร่างกายของมนุษย์เนี่ยด้วยกับเหตุอะไรเราก็บอกแล้วคุณอินชัยอินซาบาบาทุกอย่างมันมีเหตุเวลาเราตกใจเนี่ยเราสังเกตดูคนโดนยินเข้าเนี่ยกล่าวนามชื่อกันหรอไหมพอตกใจปั๊บเนี่ยบรรดาสตรีเพศบางคนอันนั้นแหกอันนู้นหกไม่ได้เกิดนามชื่อขอนหรอเพราะไม่เอ่ยนามชื่อของอัลลอฮ์ปั๊บเนี่ยบรรดาชัยฏอนเนี่ยก็เข้าครอบงำจิตวิญญาณเลยนี่ก็คือสาเหตุสำคัญถ้าถามว่าป้องกันยินเข้าบ้านได้ไหมหมอมีวิธีการไหมป้องกันยินไม่ให้ยินเข้าบ้านง่ายๆเลยพี่น้องเวลามักเร็บเนี่ยท่านจะปิดประตูหน้าต่างเนี่ยปิดด้วยนามชื่อหรอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมชัยฏอนที่ไหนล่ะมันจะมาด้วยกับพระนามของเราเมื่อเราปิดประตูด้วยกับนามชื่อของเรานี่คือวิธีการป้องกันแล้วถามว่าการขับไล่ของมันเนี่ยนอกจากการทำน้ำดูอาแล้วเนี่ยมันยังมีวิธีการอื่นอีกหรือไม่ในการรักษาอันนั้นก็คงคุยกันหลังใหม่แต่ปัญหาก็คือเหลือเวลากี่นาทีครับอาจารย์อีก5นาทีครับคำถามก็คือไอการที่เราจะไปไล่ยินเนี่ยเรารู้ไหมว่าคนเนี่ยมันถูกยินเข้าจริงๆคำถามว่ามันป่วยด้วยโรคทางกายภาพนะไปกินยาบ้ามาเปล่าแล้วก็หมอดูปั๊บของตาของขวางยินเข้านะหรือมันป่วยทางด้านจิตวิญญาณดังนั้นหมอที่เขาเรียนกันมาเนี่ยเขาจะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยตรวจวินิจฉัยด้วยหลัก4ประการแต่ในที่นี้ผมจะพูดแค่2ประการ1ก็คือการตรวจชีพจรผู้รอซูลุลลอฮ์บอกว่ายินเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของลูกหลานอาดัมดังนั้นหมอที่เขามีน้ำละหมาดและเขาจับที่ชีพจรดูเขาจะสามารถตรวจพบธาตุไฟที่วิ่งอยู่ในชีพจรหรือในเส้นเลือดของผู้ป่วยได้นั่นคือประการที่1ประการที่2เนี่ยเขาจะสังเกตจากดวงตาและใบหน้าคนที่ถูกซาตานครอบงำเนี่ยนะมันมีวิญญาณแต่ไม่มีจิตวิญญาณพี่น้องเข้าใจคำว่าวิญญาณกับจิตวิญญาณไหมคนบ้ามีวิญญาณไหมครับคนบ้ามีวิญญาณไหมคนเอ๋อมีวิญญาณไหมมีแต่คนเอ๋อเนี่ยพวกที่ปัญญาอ่อนไม่มีจิตวิญญาณเราจะสังเกตเห็นว่าจิตวิญญาณคือจิตสำนึกหรือสามัญสำนึกของการรับผิดชอบชั่วดีดังนั้นคนที่ไม่มีจิตวิญญาณอัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนเอ๋อไปเดินแก้ผ้ากลางถนนมีโทษไหมดังนั้นการกระทำของยินหรือหมอไสยศาสตร์น่ะไม่ได้เป็นการดึงวิญญาณออกจากร่างแต่เป็นการกระทำโดยมนต์ดำโดยการควบคุมจิตวิญญาณก็คือตัวอากอนตัวจิตวิญญาณคือจิตสำนึกของการรับผิดรู้สึกชอบชั่วดีต่างหากที่เขาก็ทำไสยศาสตร์เขาไม่ได้ทำที่ตัววิญญาณเดี๋ยวจะบอกว่าหมอผีเนี่ยดึงวิญญาณออกจากร่างไม่ใช่สิ่งที่เขาดึงคืออะไรจิตวิญญาณดังนั้นคนอีสานเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาเขาถูกไสยศาสตร์เนี่ยเขาทำพิธีบายสีสู่ขวัญการทำพิธีบายสีสู่ขวัญก็คือการเรียกขวัญเอ่ยขวัญมาขวัญก็คืออะไรจิตวิญญาณหรืออากอนของผู้ป่วยนั่นเองนะครับอันนี้หวังว่าพี่น้องคงจะได้ความรู้ในเรื่องของราวของไสยศาสตร์ในมุมมองของหมอผีอดีตหมอผี
แต่สุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกว่าการกระทำไสยศาสตร์หรืออำนาจของยินและชัยฏอนน่ะหาได้มีพลังอำนาจอันใดเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่และอำนาจของมันนั้นมีขอบเขตจำกัดนะสุดท้ายอยากจะบอกว่าผีไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคืออะไรหมอผีพวกหมอผีหากินกับผีนะสิ่งที่ผีนะมันหรือหมอผีเอาจากเราไปเนี่ยปล้นมาจากเราไม่ใช่สตังค์แต่มันคืออะไรอากีดะห์ของเรามันปล้นอากีดะห์เราไปพี่น้องดังนั้นถ้ามันหมอผีนะมันปล้นอากีดะห์เราไปยินและชัยฏอนมันปล้นอากีดะห์เราไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างของความเป็นมุสลิมน่ะสลายหมดถ้าเราโดนโจรปล้นเนี่ยยังเหลือบ้านไฟไหม้ก็ยังเหลือเสื้อผ้านุ่งห่มและร่างกายสร้างเอาใหม่ได้แต่ถ้าถูกปล้นอากีดะห์ถูกปล้นอีหม่านเข้าไปเนี่ยเราจะขาดทุนทั้งโลกนี้และโลกหน้าสลามอะไรกุ้มครับครับขอสั้นๆอีกคนละนาทีได้ไหมครับเพื่อเป็นการสรุปครับครับเป็นการสรุปจบครับขอสั้นๆนะครับท่านพระมหาชันชัยครับขอสั้นๆสรุปนะครับนาทีหนึ่งนาทีคนละหนึ่งนาทีครับขอบคุณมากเวลาที่พระเจอผีหลอกในครั้งพุทธกาลพระก็กลัวผีเนาะคือรูปร่างอัปลักษณ์อย่าว่าแต่ผีเลยแม้แต่สุนัขบางตัวที่มันเป็นขี้ลงขี้เลื้อนมาเรายังไม่อยากจะเข้าใกล้เลยยังกลัวมันเลยปรากฏว่าพระก็กลัวผีแลบลิ้นปิ้นตาเลือดไหลอาบปรากฏอยู่ในป่าสรุปสั้นๆเลยว่าพระพุทธเจ้าก็ให้คาถาใจความง่ายๆว่าไม่ว่าจะเป็นผีเป็นเทวดาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระองค์ทรงสอนให้มีเมตตาปรารถนาดีอย่าว่าแต่ผีเลยแม้แต่ศัตรูแม้แต่คนทุกระดับขอให้ใจของเราเนี่ยมีความปรารถนาดีเขาจะร้ายจะดีเป็นเรื่องของเขาแต่พระเจ้าสอนให้มีความรักความปรารถนาดีเพราะสุดท้ายแล้วความดีนี่แหละที่จะรักษาตัวเราไม่ให้ไปกลายไปเป็นผีไม่ให้กลายไม่ให้ตกต่ำไม่ให้ต่างๆสรุปก็คืออยู่ด้วยความรักความเมตตาไม่ว่าจะเป็นผีเป็นเทวดาขอเจริญพรครับขอบคุณมากครับเชิญครับครับที่จริงแล้วพระอาจารย์ก็พูดไปเกือบหมดแล้วนะฮะคือความดีทั้งนั้นเองที่จะชนะความชั่วและผีปีศาจร้ายต่างๆได้ถ้ามีนะฮะแต่มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็ผมคิดว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่ามีหรือไม่มีแต่จนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอนะฮะแต่สิ่งที่อยากพูดก็คือสั้นๆว่าพลังจักรวาลนี้มีจริงนะฮะพลังจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดในมนุษย์นะฮะมนุษย์สามารถแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยพลังจิตอันนี้ไม่เพียงแต่ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่สมัยพระเวทก็เช่นเดียวกันฤาษีต่างๆเนี่ยก็ได้ท่องไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่โดยการทำสมาธินะฮะการทำสมาธิก็เกิดปัญญาขึ้นจากปัญญาเนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสมาธินี้นะฮะมีอยู่ในทุกๆศาสนาในศาสนาอิสลามก็มีอยู่ด้วยเรื่องนี้นะฮะผมเคยไปรีเสิร์ชเรื่องนี้มาในศาสนาอิสลามและศาสนาอิสลามเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องสมาธิเนี่ยก็มีการสอนและมีหนังสือเป็นเล่มเลยเรื่องสมาธินะฮะเพราะฉะนั้นนี่นะฮะก็คือสุดท้ายเนี่ยจะเล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังเรื่องนะฮะสั้นที่สุดนะฮะสั้นๆนะครับใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีก็คือว่าทุกคนควรจะรู้จักถนนสีลมใช่ไหมฮะถนนสีลมเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีตึกมีแต่ตึกอยู่ 3-4 ตึกเท่านั้นเองมีตึกธนาคารกรุงเทพตึกแบงก์ออฟอินชูรันนะฮะเลยมาก็กสิกรไทยนะฮะก่อนนั้นเนี่ยด้านขวามือท่านจะเห็นว่ามีป่าช้าฝรั่งอยู่ที่นู่นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะก็ประสบการณ์จะเล่าให้ท่านฟังนะฮะมีป่าช้าฝรั่งอยู่ที่นั่นนะฮะอยู่ในตรงข้ามเยื้องๆกับโรงแรมนารายทุกคนคงจะเห็นอยู่ทุกวันนี้นะฮะคราวนี้บังเอิญเนี่ยเพื่อนก็พาผมไปเลี้ยงอันนี้เมื่อประมาณสัก50ปีที่แล้วนะเรื่องนี้ก็เลยจอดรถทิ้งไว้ที่ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพโด
นะฮะกลับไปที่รถเนี่ยปรากฏว่ารถสตาร์ทไม่ติดรถสตาร์ทไม่ติดเนี่ยก็เอาแท็กซี่จากที่นั่นเนี่ยเข้าไปในประชาฝรั่งช่างนี่นะประมาณตีสองช่างก็อยู่ข้างในประชาผมก็เดินเข้าไปในประชานะฮะแล้วก็เรียกช่างออกมาขณะที่ผมเดินเข้าไปแล้วก็ออกมาเนี่ยนะฮะแท็กซี่วิ่งหนีไปเลยคือหมายถึงไม่เอาเงินด้วยไม่อะไรทั้งสิ้นผมก็ถามช่างว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าเพราะมันเป็นป่าช้าฝรั่งคุณหน้าตาเหมือนฝรั่งก็เลยมันก็เลยรีบวิ่งหนีไปนะฮะก็มีประสบการณ์แค่นี้เกี่ยวกับเรื่องผีนะขอบคุณครับครับผมเนื่องจากเวลาหมดนะครับผมก็ต้องขอสรุปประเด็นในการสนทนาครั้งนี้นะครับที่เราจัดการสนทนาเรื่องผีบ้านนี้มีคำตอบนะครับก็เนื่องจากว่าเรื่องของว่าผีเนี่ยนะครับทุกศาสนิกเนี่ยรู้จักกันหมดแต่ปัญหาก็คือว่าไม่สามารถอธิบายว่าผีนั่นคืออะไรและเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าผีนั่นคืออะไรนะครับจึงทำให้เกิดอวิชชาซึ่งอวิชชาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักของศาสนานะครับว่าอวิชชาคือความไม่รู้ในสิ่งที่เป็นมาเราจึงจัดเรื่องนี้เพื่อที่ทำความเข้าใจนะครับเพื่อทุกคนเนี่ยได้มีความรู้แล้วก็เราก็ได้รับความรู้จากศาสนาต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญในอิสลามเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเรื่องของผีเนี่ยในอิสลามเราถือว่าเป็นเรื่องของยินนะครับซึ่งอยู่คู่กับมนุษย์และยินเนี่ยมีทั้งยินดีแล้วก็ยินที่ชั่วยินชั่วเนี่ยเรียกว่าซาตานแล้วก็ซาตานเมื่อเป็นชั่วแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมนุษย์ชั่วเนี่ยนะครับที่พยายามที่จะทำร้ายมนุษย์และแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชให้คนได้เห็นเพื่อเบนประเด็นนะครับความสำคัญมาสู่มันเองแทนที่จะให้มนุษย์เนี่ยครับไปเคารพสักการะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกลับมาเชื่อฟังแล้วก็กราบไหว้บูชามันนะครับดังที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวไว้ตอนแรกว่ามันขอหลอกลวงลูกหลานของอาดัมจนถึงวันสิ้นโลกแล้วเราก็อนุญาตให้มันนะครับมันจึงทำหน้าที่หลอกลวงแต่ว่ามันไม่มีอำนาจเอาเราอนุญาตให้มันหลอกลวงและการหลอกลวงก็คือการหลอกลวงให้มนุษย์เนี่ยนะครับหลงผิดนะครับไปตามมันแทนที่จะเคารพเชื่อฟังรัสฟาลานี่เป็นวัตถุประสงค์ของเราที่จัดเรื่องผีบ้านนี้มีคำตอบขึ้นมาเพื่อให้เราได้รู้ว่าในโลกนี้ไม่ได้มีมนุษย์อาศัยอยู่เพียงเผ่าพันธุ์เดียวยังมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ายินอาศัยร่วมอยู่กับเราด้วยนะครับแล้วยินมันก็มีทั้งดีแล้วก็ร้ายยินร้ายก็ทำหน้าที่หลอกลวงแล้วท่านได้มีมูซัมนะครับก็ถูกส่งมาเพื่อจะสอนวิธีการป้องกันการหลอกลวงนะครับหลายระดับอย่างที่อาจารย์สุเทพได้พูดไปมีทั้งระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงนะครับระดับต้นก็คือกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ขอความคุ้มครองจากอัสมาลาด้วยการกล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมนี่คือขั้นพื้นฐานนะครับอ่านคัมภีร์กุรอานและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีวิธีการที่สูงขึ้นไปซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้นะครับขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความกระจ่างให้ความรู้นะครับทัศนะเราเกี่ยวกับเรื่องผีๆให้ผู้ที่มาร่วมรับฟังเนี่ยนะครับได้รับไปพิจารณานะครับแล้วก็นำไปดึกดองเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับไม่หลงอยู่กับอวิชชาและเราจะได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเพื่อนำชีวิตของเราไปสู่ปรภพที่ดีงามขอบคุณวิทยากรทุกท่านอีกนะครับขอบคุณผู้เข้ารับฟังทุกท่านนะครับขอสุภาลได้ส่งประทานทางนำให้แก่พวกเราทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ